โอเคค่ะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคุณหมอก็นะคะจะไลฟ์ดวงนะคะไลฟ์สดนะคะดวงของ12นักษัตรนะคะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะก็จะไลฟ์ดวงนะคะก็เดี๋ยวท่านใดนะคะมีคำถามนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์นะคะจะไลฟ์ดวงของสวัสดีค่ะพี่สุกัญญาคำดีเดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์ดวงของ12นักษัตรนะคะ12นักษัตรแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เรามาเป็นกันเองนะคะแล้วก็คือคลิปที่อาจารย์นะลงไปใน YouTube รู้สึกว่าแบบแฟนคลับพุ่งกระฉูดนะคะรู้สึกว่าได้รับฟีดแบคที่ดีมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์รู้สึกว่าใน YouTube อะค่ะคืออาจารย์ลงเรียลไทม์ไม่แค่วันเดียวนะตอนนั้นที่เราคุยกันนะคะที่เราคุยกันวันนี้อาจารย์เข้ามาช้าหน่อยเนาะก็ดีเพิ่งเลิกงานนะคะทำงานหลายอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดดวงของ12นักษัตรดีไหมคะของรอบเดือนพฤษภาคมนะของเดือนหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะท่านใดมีคำถามเดี๋ยว12นักษัตรจดวันนี้เรายาวไปนะยาวไปพอดีอาจารย์ตั้งใจมากเลยวันนี้ตั้งใจชวนทุกคนเลยเข้ามาแบบสนุกสนานกันนะคะเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์อะค่ะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็จะเปิดดวง12นักษัตรนะคะใครเกิดนักษัตรไหนนะคะก็ให้ไลค์ในใต้ Facebook ไลค์ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ถามฟรีอะค่ะเป็นคำถามฟรีท่านละ1คำถามนะคะก็ใครนะคะท่านใดอยากจะถามฟรีนะคะเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะคือเราจะมีคำถามฟรีค่ะก็จะมีใครเข้ามาแล้วนะคะเชิญเข้ามานี่ค่ะวันนี้เราก็เปิดดู12นักษัตรอันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่24นะคะเป็นไพ่24แล้วก็จะเป็นไพ่พระพิคเนศนะคะวันนี้นะคะคือวันนี้เราจะเปิดดวงทั้ง2ไพ่นะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากร่วมสนุกนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะนำคลิปนะคะที่คุยกับแฟนคลับทุกคนเลยนะคะลงใน YouTube นะคะก็ขอบคุณนะคะคลิปที่แล้วที่ลงไปนะคะได้รับแบบว่าฟีดแบคดีนะคะมีการถามตอบนะคะท่านใดถามนะคะอยากจะถามสดๆเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับ12นักษัตรนะคะประจำเดือนพฤษภาคมกันนะคะเดี๋ยวมีใครเข้ามาสวัสดีทุกๆคนนะคะที่รับชมอยู่นะคะดวงสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะประจำเดือนพฤษภาคมของ12นักษัตรนะคะก็จะมีเป็นปีชวดนะคะปีชวดและปีชวดแล้วก็ปีฉลูปีขานปีเถาะนะคะแล้วก็ปีมะลงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมนะคะปีวอกนะคะปีละกาแล้วก็ปีจอปีกุลนะคะท่านใดอยากให้คุณหมอนะคะเปิดดวงฟรีเปิดดวงก่อนนะคะเคสแรกนะคะก็ลิสต์รายชื่อมาเลยนะคะว่าเกิดปีอะไรเดี๋ยวจะไล่เอาแบบสนุกนะคะดูดวงแบบว่าฟรีไม่เคร่งเครียดนะคะก็เอาแบบว่าท่านใดเกิดปีอะไรค่ะคอมเมนต์ใต้ Facebook ไว้เลยเดี๋ยวจะเริ่มคนที่เข้ามาก่อนนะจะให้สิทธิ์นะคะคือแบบจะให้สิทธิ์สำหรับท่านนะคะที่เข้ามาเปิดดวงฟรีนะคะสวัสดีค่ะน้องเปรมยุราแสงกิรันนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ถูกใจนะคะของหมอยหน้าแมนก็ตอนนี้อาจารย์ก็เปิดดวงนะคะของ12นักษัตรนะคะคือใครอยากให้อาจารย์นะเปิดดวงฟรีนะคะของปีอะไรก่อนนะคะคอมเมนต์ทางใต้เลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะสวัสดีค่ะน้องเปรมยุดาก็เดี๋ยวคอมเมนต์เลยนะคะว่าอยากให้อาจารย์เปิดดวงของปีอะไรก่อนเนาะนี่แล้วก็พอหลังจากนั้นเราจะฟรีกันนะมีคุณรักสุขที่สุข
นะคะคุณเกิดเดี๋ยวอาจารย์จะถามนิดนึงว่าได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะเสียงดังชัดไหมคะเอาปีชวดโอเคเดี๋ยวปีขานน้องรักสุขโอเคเดี๋ยวน้องนิวชยาลียะเดี๋ยวนะน้องนิวนะคะก็ปีชวดค่ะโอเคแล้วก็มีปีขานเนาะปีขานเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวอาจารย์ชัดนะคะได้ยินชัดนะโอเคเดี๋ยวอ่ะเอาปีวอกค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะปีขานมีคนเข้ามาปีขานเป็นท่านแรกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดปีขานแล้วก็ปีชวดต่อด้วยปีชวดแล้วก็ของน้องฟิล์มยุดาเกิดปีวอกเนาะโอเคคือไล่กันตามเลยใครเข้ามาก่อนก็ฟังก่อนโอเคนะเดี๋ยวปีชวดเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยไพ่ยิปซีนะคะของสวัสดีค่ะน้องรักสุขที่สุขเดี๋ยวคอมเมนต์ทักทายหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรคะเอาว่าชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นเดี๋ยวเราเรียกกันง่ายๆนะคือเป็นกันเองนะเป็นกันเองนะคะคือไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวปีของปีขานเนาะเดี๋ยวเราจะดูเป็นไพ่ยิปซีก็ขอรัตนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะก็อาจารย์ก็ขอเอ่ยชื่อของแฟนคลับทุกคนเลยนะแล้วก็เพื่อนๆน้องๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราไลฟ์สดกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะสตรีมสดผ่าน YouTube นะของหมอนี่นะแม่นๆนะคะก็มีน้องนิวโอเคค่ะน้องนิวจ้าก็เดี๋ยวนะคะสตรีมสดผ่าน YouTube ก็มีแฟนคลับนะมากกว่า1ล้านคนนะคะรับชมคลิปที่เราคุยกันเนาะก็เดี๋ยวคำตอบนะเดี๋ยวถามฟรีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้น้องรักสุขนะรักลูกที่สุขเนาะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวใครอยากถามเรื่องอะไรเดี๋ยวพิมพ์ข้างใต้ Facebook Live เลยค่ะอาจารย์ให้ถามฟรีวันเนี้ยคือใครเข้ามาถือว่าเป็นนาทีทองของแฟนคลับทุกคนเนาะให้ถามฟรีท่านละ1คำถามนะคะเดี๋ยวอาจารย์คืออาจารย์จะดูดวงไปด้วยแล้วก็จะถามฟรีไปด้วยท่านละ1คำถามเนาะไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราที่เราคุยกันนะเราก็จะสแตนบายคือเดี๋ยวเราอาจจะเดี๋ยวทีมคามทีมงานของหมอยน้าแม่นเนี่ยก็จะซื้อโฆษณาFacebook นะก็จะมีคนเห็นมากกว่านี้นะคะโอเคนะก็สนุกนะคะปีสำหรับปีขานเนาะสำหรับปีขานเนาะรักลูกที่สุขนะคะบุญเกิดชื่อเล่นชื่ออะไรคะเดี๋ยวอาจารย์เรียกง่ายๆชื่อเล่นชื่ออะไรคะโอเคสำหรับปีขานนะคะปีขานเนี่ยนะอาจารย์ก็หยิบไพ่ยิปซีมาทั้งหมด10ใบนะคะไพ่ยิปซีเนาะจะมีทั้งหมด10ใบนะคะก็ได้มานะคะสำหรับปีขานเนี่ยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะน้องหนูดีนะคะหนูดีโบเข้ามาแล้วนะคะก็สำหรับท่านที่เกิดปีขานนะช่วงเดือนของพฤษภาคมเนี่ยนะน้องที่เกิดปีขานเนี่ยเดือนพฤษภาคมอะค่ะคือได้ไพ่เด็กอะคือเด็กถือไม้เท้านะเด็กถือไม้เท้ามันมีความหมายว่าการงานนะคะการงานเนี่ยจะมีความแบบจะมีความแบบว่าอะไรนะคือจะมีความก้าวหน้านะคะคือจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะสำหรับปีขานนะคะปีขานเนี่ยก็คือจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าใครไปสมัครงานเนี่ยชาวปีขานนะจะได้งานทำนะเนี่ยเด็กถือไม้เท้าอ่ะการงานจะขยับขยายนะลูกค้าก็จะดีนะคะแล้วก็ไปที่2นี่เลย7ไม้เท้า7ไม้เท้าสำหรับปีขานนะคะคือว่างานเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านจะต้องเจองานเยอะหน่อยหนึ่งนะแต่เราจะสำเร็จได้เพราะว่าตัวเราเองนะคะได้ยินไหมคะเสียงอาจารย์ไม่ชัดค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขยับเข้ามาแป๊บเดี๋ยววางไพ่แป๊บนึงนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยพอดีไหมอาจจะไกลแป๊บนึงนะคะน้องโบค่ะปีเถาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะบางทีอาจจะส
ัญญาณไม่เสถียรแป๊บนะคะคือขยับเข้ามาใกล้ๆอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวอาจารย์ขยับแป๊บนึงโอเคเห็นหน้าชัดได้ยินชัดยังคะคือนี่อาจารย์ขยับใกล้แล้วนะเดี๋ยวอาจจะซื้อเสียงสุดละเดี๋ยวได้ยินเสียงอาจารย์ชัดยังคะได้ยินชัดยังคะน้องรักสุขที่สุขชัดยังคะสวัสดีค่ะคุณพี่มาดามชนิตานะคะเดี๋ยวระบุนะคะว่าเกิดปีอะไรนะคะอาจารย์แล้วนะคะโอเคนี่อาจารย์พูดดังแล้วนะก็สวัสดีนะคะคุณพี่มาดามชนิตาก็เข้ามาชัดนะคะน้องเปรมยุดาอ๋อชัดนะอ๋อมันขาดหายค่ะน้องบอกก็อาจจะเป็นที่ว่าถ้าสัญญาณเนาะมันจะ Facebook Live อะค่ะมันจะเป็นจังหวะนะมันจะเป็นแบบติดขาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองถ้าเกิดมันติดขาดเนี่ยเราลองกดแล้วก็สตาร์ทใหม่นะน้องน้องรักลูกน้องบุญเกิดคือว่าถ้าเกิดว่ามันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องลองหยุดนะสวัสดีค่ะคุณพี่มาดามชนิตาเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างใต้นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะดูดวงให้ฟรีนะคะท่านละ1คำถามนะคะก็ไปต่อเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปลง YouTube แฟนคลับก็เป็นล้านคนนะคะเราก็มาสนุกกันค่ะก่อนนอนก็สำหรับปีขานต่อเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนที่มาให้กำลังใจคุณหมอยหน้าแม่นๆนะคะก็คิดว่าก็จะดูดวงฟรีไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิทยาทานนะคะเป็นงานการกุศลนะคะคุณหมอก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากนะคะสำหรับก็ดูดวงไปนะคะสำหรับปีขานนะที่อาจารย์พูดไปถึงคุณได้ไพ่นี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ3 4 5 6 7ขอบคุณค่ะคุณพี่ชนิตานะคะก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะแชร์ไปนะคะจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะคะก็7ไม้เท้าสำหรับปีขานนะคะก็คือว่าชาวปีขานเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะคะท่านจะรู้สึกว่าท่านเหนื่อยหน่อยนะท่านเหนื่อยในเรื่องของหน้าที่การงานนะแต่ท่านก็สามารถที่จะเอาชนะแต่ท่านต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะท่านดูจากหน้าไพ่นะคะก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะคะเห็นไหมคะกำลังถือไม้เท้าแล้วก็กำลังขอบคุณค่ะคุณพี่มาทำชนิตาแชร์วีโอของหมอยหน้าแม่นๆก็รู้สึกว่าอยากจะทำต่อไปนะคะทำฟรีต่อไปก็เนี่ยนะคะ7ไม้เท้าผู้ชายคนนี้ค่ะก็กำลังต่อสู้คือถึงในเดือนพฤษภาเนี่ยชาวปีขานนะชาวปีขานอาจจะมีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานมานะคะแต่ว่าท่านก็สามารถจะฟันฝ่าไปได้ต่อ1ไม้เท้าเนี่ยปีขานเนี่ยมันมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่อาจารย์พูดคือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจนะการลงทุนการประมูลการค้าขายอะไรสำหรับชาวปีขานเนี่ยดวงจะดีนะคะในสำหรับเดือนพฤษภานะคะคือดวงจะดีน้องทารัตเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็เนี่ยค่ะปีขานเนี่ยดวงจะดีนะคะเพราะว่าได้เป็น1ไม้เท้านะคะคือช่วงเนี้ยถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือคะแนนของชาวปีขานี่จะดีนะคะทีนี้3ดาบเนี่ยคือชาวปีขานต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคืออาจจะมีแบบว่าคู่แข่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านลงทุนทำธุรกิจการงานอะไรไปเนี่ยนะก็จะมีคู่แข่งเยอะนะคู่แข่งในที่ท่านทำงานอาชีพตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงด้วยนะคะสำหรับชาวปีขานในรอบเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์ดูของเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนพฤษภานี้นะคะคือปีขานนะคะอาจจะมีไปพบปะไปตรวจสุขภาพไปหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะปีขานเนี่ยเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดหัวใจอุดตันเพราะว่าตัวนี้ดาบนะคะจากหน้าไพ่24เนี่ยดาบมันปักลงมาที่หัวใจนะคะมันก็จะบอกว่าความรักของเราเนี่ยอาจจะคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนรักทำให้แฟนของชาวปีขานนะรู้สึกไม่สบายใจก็ได้นะคะนี้ชาวปีขานนะคะก็ได้ไพ่ทั้งหมด
9ไม้เท้าเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะชาวปีขาเนี่ยช่วงเนี้ยนะ9ไม้เท้าคือผู้ชายคนเนี้ยเอาผ้าพันหัวไว้ค่ะคือจากไพ่24ผู้ชายคนเนี้ยนะคะเอาผ้าพันหัวไว้ค่ะปีขาก็คือมีความหมายว่าอะไรไหมคะคือมันบอกกำลังเครียดนะคะสำหรับคนปีขาเนี่ยรู้สึกว่าเครียดแล้วก็กังวลนะกังวลในเรื่องงานด้วยก็คือมีความคิดว่ารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานนะอยากจะออกงานหรือว่าอยากจะย้ายงานด้วยสำหรับเดือนพฤษภานะคะชาวปีขาญนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ8ดาบนะคะชาวปีขาญได้8ดาบเนี่ยดูจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะเนี่ยผู้หญิงค่ะเอาผ้าเนี่ยจะมีผ้าพันช่วงท้องช่วงศีรษะเนี่ยคือต้องระวังเกี่ยวกับตีจะแล้วก็ช่วงเกี่ยวกับพวกลำไส้แล้วก็ช่วงท้องนะสำหรับชาวปีขาญด้วยแล้วก็มันหมายถึงว่าเดือนพฤษภาเนี่ยบางทีท่านพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยก็มีคนไม่ชอบท่านอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวปีขาญต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยถือใส่ชุดดำนะปีขาญคือถามเรื่องว่าความรักอ่ะเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังมองไปที่ถ้วยอะค่ะ5ถ้วยอะคือบางทีชาวปีขาญน่ะคิดมองแต่ภาพของอดีตนะคะมองแต่ภาพอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังเก็บมาคิดนะคะสำหรับชาวปีขาญนะแล้วก็2ไม้เท้าเนาะปีขาญเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกชาวต่างชาติอะไรนี่น่าจะดีนะคะ2ไม้เท้าเนี่ยนะทำธุรกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือว่าชาวปีขาญนะคะจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกในช่วงเดือนพฤษภาถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะคะแล้วต่อไปเนี่ยค่ะใจหน้าไพ่ปีขาญเนี่ยค่ะเห็นว่าขี่ม้าแล้วผู้ชายคนนี้กำลังใส่ชุดเกราะแล้วก็ถือดาบอ่ะคือปีขาญนะรู้สึกเหนื่อยนะคือช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยชาวปีขาญนะบางทีแบบจะไปขอยืมเงินหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่าหาที่พึ่งยากนะสำหรับชาวปีขาญนะคะเนี่ยคือมันเหนื่อยอ๋อน้องคุณบุญเกิดเนาะเดี๋ยวไลค์ชื่อเล่นให้อาจารย์หน่อยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เรียกง่ายๆน้องรับเหมาค่ะน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะรักสุขรักลูกที่สุขบุญเกิดนะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ถามหนึ่งคำถามเลยเพราะว่านี่อาจารย์จะพูดครบ10ใบแล้วปีขาญเนาะน้องรับเหมาค่ะแล้วอยากถามว่าอะไรคะอยากถามว่าอะไรคะแล้วก็นี่เลยนะใบที่10นี่เงินขึ้นตอนท้ายเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องสมายก็เนี่ยค่ะน้องนิดค่ะน้องนิดเนี่ยสุดท้ายเลยปีขาญเนี่ยคุณได้ไพ่เลยนะ3 4 5 6 7 8คุณได้ไพ่8เหรียญนะคะ8เหรียญมันบอกว่าคุณทำงานที่เกี่ยวกับเป็นช่างช่างก่อสร้างช่างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่างนะคะ8เหรียญคืองานเนี่ยถ้าถามว่าเดือนพฤษภาจะดีไหมคะถ้าน้องถ้าคุณนิดถามเดือนพฤษภาคมเนี่ยหนูจะดีไหมคะก็ตอบได้เลยนะคะว่าโชคลาภการงานค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะหยิบให้ใหม่นะคะอันนี้เลยเป็นภาพรวมก็คือปีขาญเนี้ยการเงินของท่านเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมนะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้จากหน้าไพ่อ่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมผู้ชายคนนี้จากหน้าไพ่อ่ะกำลังถือค้อนนะเนี่ยผู้ชายคนนี้ถือค้อนแล้วกำลังตอกลงไปบนเครื่องมือค่ะคืองานเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของงานเกี่ยวกับพวกช่างอะค่ะเป็นช่างรับเหมาช่างก่อสร้างช่างประปาช่างน้ำช่างไฟนะช่างทุกสารพัดช่างนะช่างซ่อมรถนะช่างซ่อมบ้านช่างต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับอาชีพช่างรับเหมาอะก็ดีนะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับงานแฮนด์เมดทำกระเป๋าทำรองเท้างานที่ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็โอเคนะคะภาพรวมทั้งหมดเลยอ่ะคืออาจารย์จะสรุปนะคือภาพรวมทั้งหมดของคนปีขาญนะคือโดยภาพรวมนะไพ่ที่อาจารย์หยิบมามีทั้งหมด10ใบเนาะคือเดิมดวงปีขาญเลยจะมีการเปลี่ยนงานสรุปนะคะก็ขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ก็โดยภาพรวมนะคะก
การงานมันเหนื่อยหน่อยนะนี่อาจารย์สรุปเลยถ้าคนมาทีหลังสำหรับปีขานนะการงานเหนื่อยรู้สึกว่าจะย้ายงานแล้วแหละจะออกจากงานแล้วแหละจะเปลี่ยนงานแล้วแหละสำหรับชาวปีขานนะแล้วก็อยู่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องมีราวกับคนรักเกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวปีขานนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยใจแหละแต่ถ้าท่านย้ายงานออกงานนะคะชาวปีขานก็จะได้งานทำขอบคุณนะคะน้องพระปาริชาติปาริชาติใช่หรือเปล่าคะอาจารย์อ่านถูกไหมถ้ากดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นวิทยาทานให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวถามฟรีท่านละหนึ่งคำถามก็โอเคเดี๋ยวจะถามน้องนิดคุณนิดนะคะถามอาจารย์ว่าโชคลาภการงานค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ฟรีเนาะก็อธิษฐานต่อองค์พระพิคเนศนะคะก็หยิบมานะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของคุณนิดนะคะว่าโชคลาภการงานจะดีไหมนะอันนี้ดูฟรีนะท่านละหนึ่งคำถามนะคะจะดีไหมโอ้โหของคุณนิดอาจารย์เป็นตัวแทนของคุณนิดนะคะอันนี้ค่ะของพี่คุณพี่มาดามชนิตานะคะจะถามว่าพี่เปิดร้านชุดราตรีใหม่จะสำเร็จไหมคะพี่มะเมียค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะคะของพี่ชนิดาของพี่มาดามชนิตานี่นะคะนี่นะคะสำหรับของคุณนิดอาจารย์จะตอบให้เลยนะคุณได้ไพ่ของ The High Palace นะ The High Palace เนี่ยดวงของคุณนิดเนี่ยนะโชคลาภจะเป็นยังไงนะ The High Palace นี่ถือว่าคุณโชคดีแล้วนะคุณโชคดีแล้วนะคือจากเตือนพฤษภาไปเนี่ยคุณจะทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคุณนิด The High Palace แล้วอะไรมะครอบครัวด้วยคุณได้ไพ่ของอันสิบนะ10ถ้วยเนี่ยคุณนิดดูนะคะจะมีพ่อมีแม่มีลูกลูก2คนมีผู้ชายกับผู้หญิงนะคะไพ่24เนี่ยค่ะนะมีผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มี10ถ้วยขึ้นของคุณนิดนะคะมันมีความรู้สึกว่าอะไรมะครอบครัวจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยครอบครัวจากสามีคุณเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะกลับมานะครอบครัวจะมีความสุขความสมหวังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์คือเนี้ยค่ะจะดีแล้วค่ะเนี่ยแต่ถ้าคุณนิดนะคือว่าอยากจะมีโชคมีลาภอาจารย์จะแนะนำว่าจะทำยังไงพรุ่งนี้หวยออกนะจะมีโชคมีลาภไหมคะนี่เลยนะคะคือเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะกำลังให้ทานอ่ะก็คุณนิดนะคะก็ไปขอพรนะคะต่อพระพรหมนะจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภนะคะแล้วก็จะมีโชคมีลาภไหมคือถ้าไพ่อันนี้คู่กันนะไพ่พระสังฆราชคู่กับไพ่หกเหรียญอ่ะคุณจะได้โชคนะแต่อาจารย์บอกเนี่ยนะว่าโชคอ่ะจะได้นะแต่ได้ไม่มากนะได้ไม่ว่าที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าอาจจะถูก2ตัวล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกเป็นลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวเพราะว่าอะไรนะก็คือว่ามันมีทั้งหมดอะค่ะคือนี่อาจารย์พูดไปจากหน้าไพ่เราไม่ได้เอาใจใครนะก็เนี่ยค่ะ5เหรียญก็คือว่า5เหรียญนะคะก็คือว่าได้ลักษณะที่แบบว่ากำลังพอดีอะค่ะไม่มากไม่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณนิดนะถ้าอาจารย์หยิบขึ้นมาแล้วได้ไพ่เป็นทั้งหมด10เหรียญหรือว่าเป็น The World นี่คุณจะเข้ารางวัลที่2ที่3หรือที่4อะไรอย่างงี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับไพ่นะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์พูดไปของคุณนิดเรียบร้อยแล้วนะคะของปีขานเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จดกับน้องเพราะว่าขี้ลืมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ก็มาสนุกกับหมอยนะแม่นๆเนาะก็ช่วยๆกันไปเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็เนาะก็รู้กันอยู่นะคะอะไรที่เราจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนาะถ้าหมอนี้นะมีความสามารถด้านเป็นหมอดูเนาะก็จะช่วยทุกๆคนอย่างเต็มที่นะคะจะช่วยกันไปอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากเรียกว่าอะไรนะอยากช่วยสังคมอะค่ะอยากช่วยสังคมแล้วก็อยาก
เป็นอะไรนะเป็นตัวแทนนะเดี๋ยวอาจารย์จดก่อนพี่ขานไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาทีหลังก็กดรีเพย์ดูไปก่อนนะคะพี่ขานอันนี้ค่ะพี่ขานต่อด้วยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงของว่าจะดูของปีชวดนะปีชวดปีชวดทีนี้ปีที่สองนะคะปีชวดเดี๋ยวใครเดี๋ยวอาจารย์จะดูเนาะคำถามมีคำถามเข้ามาแล้วของน้องนิวปีชวดนะคะก็เดี๋ยวจะดูให้ทุกคนนะแล้วก็ของพี่มาดามชนิตานี่ก็ขอบคุณนะคะแชร์แล้วก็ของพี่มาดามชนิตานะคะเกิดปีเดี๋ยวนะคะอาจารย์ไล่ดูก่อนคือจะเดี๋ยวนะคะอยากถามเรื่องการงานค่ะน้องดวงนภาน้องอีฟซ่าสวัสดีค่ะน้องอีฟซ่าเข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้หนูจะมีโชคลาภความรักการงานท่านหนูจะถูกหวยไหมเขาบอกว่าหนูจะถูกหวยไหมคะจ้าเอาบอกว่าตรงๆเนาะขอบคุณค่ะของพี่มาดามชนิตานี่ปีมะเมียเนาะก็โอเคเดี๋ยวก็พี่มาดามชนิตานี่ก็เป็นลูกค้าประจำของหวยหน้านะคะก็ดูดวงมาประจำทุกปีเลยค่ะดูดวงกันทุกปีเลยค่ะของพี่มาดามชนิตาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวปีชวดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้คุณพี่มาดามชนิตานะคะเป็นปีมะเมียนะคะแล้วก็มาปีวอกปีที่4นะก็เดี๋ยวเป็นปีชวดเดี๋ยวอาจารย์ขอทานน้ำแป๊บนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีคำถามใครเข้ามาใหม่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์กำลังอ่านอยู่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อาจารย์ก็คือจะทำเป็นไลฟ์ดวงค่ะของ12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมอะค่ะก็ขอเชิญทุกคนนะคะเข้ามาไลค์กันคือเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอทานน้ำก่อนนะคะแบบว่าเดือนนึงอะค่ะคุณหมออะเดี๋ยวต้องแจ้งแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะคือ1เดือนเนี่ยอาจารย์จะทำแค่3ครั้งนะทำฟรีอะค่ะก็จะมีดวง12ราศีใช่ไหมคะที่เราจะมาไลฟ์กันนะเดือนแค่3ครั้งนะคือเป็นการไม่รบกวนเพื่อนๆพี่ๆนะก็มาสนุกกัน1เดือนคือเราจะคุยกันก่อนว่า1เดือนเนี่ยอาจารย์จะไลฟ์แค่เดี๋ยวแจกแจงกันก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆไม่เข้าใจที่อาจารย์ทำเพราะว่าอาจารย์ต้องทำอยู่แล้วอะเพราะว่ามันต้องไปสเตตัสขึ้น YouTube นะ1เดือนจะทำฟรีก็จะมีของเปิดดวง12ราศีคือคนที่ดูคลิป YouTube ของหมอยหน้าแม่นๆเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าอาจารย์ทำทุกเดือนต่อเนื่องทุกเดือนเลยที่ทำฟรีอะค่ะจะมี12ราศีรายเดือนนะคะทำประจำแล้วก็จะมีดวงคนเกิด7วันนะคะรายเดือนฟรีแล้วก็จะมีดวงคนเกิด12นักษัตริย์รายเดือนเนี่ยค่ะเป็นที่อาจารย์ทำนะคะก็ทำฟรีคือแค่นี้ทำแค่นี้ก็เพอเดือนนึงไม่อยากรบกวนเพื่อนๆ นะก็ทำกันแค่3ครั้งอะค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันเดือนนึงเนี่ยจะพบเจอหมอยหน้านะคะเดือนนึงก็จะเจอกัน3ครั้งที่เราจะมาค่อยคุยกันอย่างเงี้ยเนาะคือมันจะไม่ได้เป็นการรบกวนเพื่อนๆเกินไปอะค่ะบางคนก็อาจจะรำคาญพอดูอาจารย์มากก็อาจจะรำคาญเราก็ไม่อยากรบกวนเขาอะเนาะบางเคสอะเนาะนี่อาจารย์พูดตรงๆเนาะแต่ถ้าใครอยากจะสนุกกับอาจารย์คุยกันเองก็เข้ามาเนาะก็เดี๋ยวต่อสำหรับชาวปีชวดเมื่อกี้ใครบอกเกิดปีชวดนะเดี๋ยวตอบอาจารย์หน่อยใครเกิดปีชวดจะถามอะไรมั่งเดี๋ยวอาจารย์อ่านคอมเมนต์ก่อนปีชวดนะคะปีชวดของน้องนิวนะเกิดปีชวดเดี๋ยวก็จะถามอะไรก็ถามเพิ่มนะคะว่าอาจารย์จะให้เลือกไพ่จะมีไพ่24กับไพ่พระพิฆเนศนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูด้วยไพ่ของพระพิฆเนศบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะสับคุณหมอขอเป
เป็นตัวแทนของชาวปีชวดเนาะก็ของน้องนิวนะคะนิวค่ะรายงานตัวด่วนโอเคน้องนิวเข้ามาแล้วปีชวดนี่อาจารย์ไล่ตามนะคือบอกว่าไม่ใครเข้ามาก่อนนะอาจารย์จะไล่ของแต่ละคนก็ดูให้ครบกันทุกคนนะคะน้องนิวค่ะน้องนิวค่ะอยากถามเรื่องการงานและความรักเดี๋ยวปีชวดแล้วก็จะสับกันนะคะคุณหมอขอสับให้ยิปซีนะคะปีฉลูค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะน้องเหมียวเปล่าฮะอาจารย์อ่านถูกก็เปล่าเดี๋ยวสับก่อนนะคะสำหรับปีชวดนะคะว่าดวงจะเป็นแค่ไรอาจารย์จะขอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพิฆเนศนะว่าอาจารย์จะเปิดไพ่พระพิฆเนศนะน้องนิวนะอาจารย์จะเปิดไพ่พระพิฆเนศขอให้มีความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะขอให้ทำนายออกมาแล้วแม่นยำนะคะสำหรับปีชวดเนาะก็ขอให้อาจารย์เป็นตัวแทนเนาะอาจารย์จะหยิบไพ่มาทั้งหมด10 ใบนะคะคือถ้าไพ่ขึ้นยังไงนะนะน้องนิวอาจารย์จะพูดไปตามหน้าไพ่คือหลังจากที่อาจารย์ทำนายภาพรวมของชาวปีชวดเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามฟรีนะคะ1 คำถามขอให้อาจารย์รันไปตามคนปีก่อนแล้วก็เข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีน้องกิจจังนะน้องกัจจังเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกัจจังก็เดี๋ยวเราดูปีชวดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะก็รายการพระพิฆเนศพยากรณ์ของหมอฮีน่านะเป็นรายการการกุศลเนาะวันนี้เราเข้าทำมาทำรายการคุณหมอก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากนะก็สวัสดีค่ะน้องกัจจังสวัสดีค่ะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้นะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะก็รายการของพระวิคเนศพยากรณ์ของหมอไม่มีรายได้อะไรนะคะเป็นรายการกุศลนะทำฟรีนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเป็นอันนี้จะเป็นแบรนด์ของหมอนีน่านะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะของหมอนีน่านะคะจะมีเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเป็นพวกตัวรักษาฟากกะอะค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นแบรนด์สวยๆนะคะคุณหมอก็ฝากด้วยนะคะที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะใครอยากมาดูแลหน้านะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะแต่เรามาต่อเลยสำหรับปีชวดเนาะเนี่ยค่ะปีชวดนะคะคือจากหน้าไพ่เนี่ยเห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเนี่ยผู้ชายคนนี้เขากำลังจะตีเมียเขาอะค่ะถ้าเกิดดูจากหน้าไพ่นะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ก็กำลังตีเมียเขาอยู่เนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าองค์นี้ค่ะอ๋อน้องกระจังอาจารย์ยังไม่ได้พูดปีเถาะเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้อาจารย์พูดปีชวดแต่ว่าปีขันไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะก็คือใครเข้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้แล้วว่าใครจะดูให้ใครก่อนนี้มีคนเข้ามาดูไปแล้วปีขันอาจารย์ปีขันแล้วก็ปีชวดแล้วก็ปีมะเมียแล้วก็ปีวอกเดี๋ยวต่อด้วยปีเถาะเนาะเนาะรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์เป็ดคิวที่5นะปีเถาะคืออาจารย์ให้สิทธิ์นะให้สิทธิ์คนที่เข้ามาร่วมสนุกกับหมอยนะแม่นๆเนาะก็ให้ถามฟรีด้วยคนละ1 คำถามนะไม่เก็บเงินนะแต่อาจารย์ก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจของอาจารย์นิดนึงเนาะไม่เสียเวลามากพูดนิดเดียวสั้นๆต่อมาปีเถาะเนี่ยค่ะทีนี้ปีเถาะนะปีชวดปีชวดนะคะเนี่ยค่ะดูจากหน้าไพ่นะมันมีความหมายว่าอะไรคะปีชวดคือบอกว่าเขาเนี่ยผู้ชายกับคนนี้เขากำลังจะตีเมียเขาอยู่อะค่ะแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าองค์นี้มาโปรดก็คือมาห้ามให้ทะเลาะเบาแหวงกันอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีภาวะนะคะสำหรับชาวปีชวดเนาะคือในครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบว่ามีปากเสียงมีการแบบคุยกันแล้วแบบว่างุ้งงงิ้งในปัญหาของครอบครัวนะสำหรับชาวปีชวดนะเนี่ยค่ะแต่นี้เนี่ยค่ะจะได้เป็นไพ่พระราหูนะคะไพ่พระราหูคือพระราหูเนี่ยปีชวดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้จะมีภาวะที่แบบว่าของหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
ไปลืมทําบัตรประชาชนหายไปลืมทําเอกสารหายอะไรอย่างเงี้ยสําหรับชาวปีชวดนะไปลืมของมีค่าหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางไปไหนเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะนะคะคนที่ว่าเขาคิดไม่ดีคิดร้ายอะไรกับเราอ่ะคือต้องระมัดระวังคนที่รูปร่างอะค่ะเนี่ยรูปร่างผิวดำสองสีนะคะคือแบบคนแบบนี้จะหาเรื่องท่านได้นะคะสำหรับเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็ความรักดีไหมเมื่อกี้ใครถามอาจารย์ปีชวดอาจารย์ลืมแล้วความรักดีไหมตอบว่าความรักดีค่ะเนี่ยค่ะคุณได้ไพ่ความรักอะค่ะเป็นพระนารายณ์กับพระแม่รัศมีนะคะชาวปีชวดคือแบบว่าความรักดีนะคนรักอะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะชาวปีชวดอะค่ะทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนน้องนิวเนาะปีชวดใช่ไหมคือถามว่าความรักดีไหมอาจารย์จะตอบนะว่าความรักจะต้องดีขึ้นนะน้องนิวคือแฟนนะจะกลับมาถ้าเกิดไปทะเลาะกันมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยแฟนนะคะแฟนก็จะกลับมาด้วยนะคะสำหรับชาวปีชวดนะเนี่ยค่ะได้ไพ่ของพระแม่อุมานะคะถ้าช่วงเนี้ยชาวปีชวดเนี่ยถ้าไปสมัครงานแล้วก็ไปสมัครเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้งานทําแล้วก็ไปสมัครงานที่ว่าโรงงานอะไรๆจะได้แต่งานน่ะจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีความมานะมีความพยายามมีความอดทนนะงานมันก็จะสำเร็จนะแล้วก็งานธุรกิจเนี่ยมันจะขยับขยายด้วยธุรกิจมันจะเติบโตด้วยนะคะสำหรับชาวปีชวดนะใครฟังอยู่มีญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือชาวปีชวดจะดีทีนี้สุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยได้ไพ่ของพระแม่กาลีนะคะเนี่ยพระแม่กาลีค่ะตัดหัวพระศิวะเจ้าค่ะคือมันมีความหมายว่าอะไรไหมคะคือมันมีความหมายว่าสุขภาพในเดือนพฤษภาเนี่ยชาวปีชวดต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายไปหาหมอพบหมอนะไปพบหมออะไรอย่างเงี้ยคือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับชาวปีชวดเนาะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยไปพบหมอไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบางทีอาจจะมีการแบบว่าปีชวดอาจจะลาพักร้อนอะไรในเดือนพฤษภานี้ด้วยนะสำหรับเจ้าปีชวดอะค่ะทีนี้ ดูเองเลขอะไรดูเองอาจารย์ลืมให้เลขสำหรับปีขานเดี๋ยวให้เลขนำโชคปีขานพรุ่งนี้หวยออกละ เลขอะไรฮะ64เมื่อกี้มีขายไปไหนแล้วเลข64เลขนำโชคบางทีอาจารย์จะให้เลขนำโชคแล้วมันจะออกทุกครั้งอะเดี๋ยวอาจารย์ลืมอันนี้เลขอะไร59เดี๋ยวปีชวดความรักค่ะถ้าเกิดว่าก่อนหน้าเนี้ยปีชวดอะทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมีโอกาสที่จะกลับมาสานความสัมพันธ์ความรักของคุณด้วยนะคะเนี่ยค่ะปีชวดอะคือคุณจะได้แฟนที่อายุน้อยฝ่าแล้วแฟนคุณจะมาของ้อคืนดีด้วยปีชวดอ่ะก่อนหน้านี้จะด่ากันไปชุดใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะกลับมาขอคืนดีกันนะน้องนิวยังอยู่เนาะคือความรักอ่ะมาแน่นอนหรือถ้าน้องนิวยังไม่มีแฟนมีโอกาสพบรักเป็นแฟนเด็กด้วยนะอาจจะได้พบเดือนพฤษภาเนี่ยนะปีชวดเนี่ยการงานน้องนิวถามว่าอาจารย์คะการงานหนูดีไหมเลยอาจารย์ตอบเลยว่าดีจะต้องดีขึ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเพราะอะไรมะได้ไพ่พระพิฆเนศก็น้องนิวก็ไปกราบขอพรองค์พระพิฆเนศนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะไพ่มันออกมานะเนี่ยไพ่พระพิฆเนศคือต้องไปกราบขอพรองค์พระพิฆเนศและอาจารย์จะแนะนำนะว่าจะไปที่ไหนน้องนิวจะดีก็ไปที่แนะนำนะไปไหว้พระพิฆเนศที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะแนะนำด้วยว่าพระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์อยากขออะไรแล้วได้สมหวังจะมีองค์เดียวอ่ะถ้าใครไม่รู้ก็จะไปไหว้ที่ปางที่นอนใช่ไหมปางเสวยสุขนะที่จัดถึงเสาอ่ะใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีองค์หนึ่งอะค่ะถ้าเกิดเราไม่รู้อ่ะมันมีคนที่ถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะจริง
อยากให้ทุกคนได้ไปไหว้พระพิฆเนศที่นี่มากที่สุดเลยคือจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วที่นั่นก็จะมีริมน้ำถูกไหมคะริมแม่น้ำขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ก็ริมแม่น้ำเนี่ย IP นะครับไม่ได้บอกชื่ออาจารย์ชื่ออะไรจะมีริมแม่น้ำใครอยากมีโชคมีลาภอาจารย์แนะนำเลยถ้าได้ไปที่ฉะเชิงเทราวัดสมานที่รู้จักใช่ไหมคะมีใครรู้จักวัดสมานไหมคะวัดสมานก็ใครอยากมีโชคมีลาภฟังที่อาจารย์บอกนะ 1. ให้ท่านนะเตรียมพวงมาลัยพวงใหญ่เป็นพวงมาลัยดาวเรืองใครอยากมีโชคมีลาภอยากทำมาค้าขึ้นอยากค้าขายดีอยากธุรกิจทำมาค้าขึ้นให้ใช้เป็นพวงมาลัยดาวเรืองเป็นพวงกลมแล้วท่านไปเดินเวียนพระพิฆเนศปางเสวยสุขเวียนซ้ายเป็นจำนวน3รอบมีใครรู้เคล็ดลับข้อนี้ไหมคะความสำเร็จไปไม่ใช่ว่าท่านไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรแล้วเดินกลับไม่ใช่นะ 1. ไปจุดธูปไปจุดธูปตรงพระพิฆเนศตรงด้านเวลาเราเดินเราต้องเดินตรงด้านหน้านะคะด้านหน้าที่องค์ท่านนอนอยู่แล้วท่านหันไปทางแม่น้ำพระพิฆเนศท่านจะนอนหันไปทางแม่น้ําแล้วเราก็ไปตรงนั้นเราก็ไปจุดธูปที่หน้าองค์ท่านแล้วก็บอกว่าอะไรไหมคาถาบางคนก็จะบอกว่าโอมสีคเนสายะนมหาใช่ไหมคะก็ดีอาจารย์อย่าบอกความสําเร็จให้ทุกคนและใครไม่ทําไม่รู้นะแต่อาจารย์ทําแล้วอาจารย์ก็ดีนี่อยากให้ทุกคนดีอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่มีความสุขนี่จะบอกตรงๆในชีวิตอาจารย์นะจากเด็กยากจนนะคะเด็กยากจนเด็กสลัมนี่พูดแบบไม่อายทุกๆคนเลยเอาความจริงพูดนะแต่ทุกวันนี้มาได้ไกลขนาดนี้ค่ะเพราะพี่คะเนศนะไม่มีการมโนไม่มีการเผลอคือมาด้วยพระพี่คะเนศแล้วอาจารย์เนี่ยนะสื่อกับองค์พระพี่คะเนศได้เวลาเราจะทำอะไรสำเร็จนะท่านจะมาบอกกับเราว่าจะต้องทำยังไงนะคะแล้วมีขั้นตอนยังไงพ่อใหญ่อยากให้ทุกคนเวลาสวดโอมสีคเนสายะนมหาจะสวดกัน3ครั้งใช่ไหมคะแต่อาจารย์ไม่ได้ใช้คาถานี้นะเดี๋ยวใครมีปากกามีกระดาษจดหน่อยจะให้เฉพาะแฟนคลับ Exclusive วันนี้ที่เข้ามาไลฟ์สดกับหมอยนะแม่นๆให้เฉพาะเลยอะใครที่ไม่ได้ฟังคาถาที่อาจารย์ให้วันนี้ถือว่าเสียดายมากเลยอะค่ะมีใครเตรียมปากกากระดาษไหมยังคะจดหน่อยจดหน่อยจดหน่อยเดี๋ยวตอบอาจารย์หน่อยโอมสีคเนสายะนามาหาเราไม่เอาแต่ของหมอฮีน่านี่จะใช้คาถาอื่นฟังให้ดีนะใครอยากประสบความสำเร็จอยากรุ่มร่ำรวยอยากเฮงอาจารย์ทุกวันนี้จากเด็กสลัมเด็กยากจนทุกวันนี้ก็ไม่ลำบากนะมีบ้านมีรถคือมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วอยากได้อะไรก็ได้นะอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเหมือนหมอฮีน่านะทุกวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนเลยที่มารักหมอยีน่านะมีแฟนคลับนะยอดวิวมากกว่า3ล้านคนแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะยอดวิวของหมอยีน่าแม่นๆนะคะจากช่อง YouTube มากกว่า3ล้านวิวนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาได้วันนี้เพราะพ่อพิคเนศนะที่มาได้วันนี้เพราะพ่อพิคเนศอยากให้ทุกคนศรัทธาองค์พ่อนะศรัทธาองค์พ่อนี่ของอาจารย์ที่บ้านอาจารย์นี้มีทั้งหมดเกือบ20องค์อ่ะเฮ้ยไม่ได้โกงหกจะมีปางของมหาเศรษฐีอะค่ะปางมหาเศรษฐีเดี๋ยวคาถาเลยมีใครเตรียมปากกากระดาษไม้ยังรายงานตัวด้วยใครเตรียมกระดาษปากกาไม้ยังเดี๋ยวอาจารย์จดให้ทุกทีเราจะไปไหว้พ่อใหญ่นะโม3จบนะคะทุกทีท่านจะไหว้พ่อใหญ่ใช่ไหมทุกท่านจะบอกว่าโอมสีคเนสายะนมหานี่เป็นคาถาของที่ได้มาเตรียมปากกายังคะเตรียมปากกากระดาษยังคะคุณพี่มาดามชนิดาเตรียมแล้วเนาะก็นะโม3จบนะคะนี่ค่ะอาจารย์เขียนให้ดูแล้วมันจะกลับหัวกลับหางเพราะมันเป็นกระดาษแล้วเราก็บอกว่าโอมสีคเนสายะโอมสีคเนสายะนมหาเราไม่เอานะ
เดี๋ยวอาจารย์จดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจำนะอาจารย์พูดช้าๆนะโอมพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาเดี๋ยวเขียนด้วยเดี๋ยวจะพิมพ์ก่อนนะนี่ค่ะคือมันกลับหัวกลับหางนะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์ตรงเนี้ยพิมพ์ตรงเนี้ยพิมพ์ตรงนี้เลยคาถาคาถานะคะคาถาบูชาพ่อใหญ่ลองดูนะลองใช้ดูขอให้ทุกท่านนะคะสำเร็จหน้าที่การงานนะคะนะโมสามจบนะโมสามจบนะโมสามจบนะคะโอมพระพิฆเนศพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะคาถานี้เลยค่ะอาจารย์ให้แล้วโอมพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมา3ครั้งนะคะโอมพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาโอมพระพิฆเนศทรงเสด็จลงมาทีนี้ต่อด้วยอะไรมะอารตีค่ะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวไปหยิบกระดิ่งนิดนึงแล้วท่านยังไงต่อไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่เลยค่ะที่บ้านอาจารย์นี่เลยอารตีเลยค่ะคือทุกท่านนะคะไปหากระดิ่งอย่างนี้มานะคะกระดิ่งเป็นทองเหลืองก็เวลาเราบอกองค์พ่อใหญ่นะคะก็เขย่าอย่างเงี้ยค่ะสัก9ครั้งเนี้ยนะคะคือกระดิ่งอันนี้อันไม่เท่าไหร่อะค่ะ100 กว่าบาทนะแล้วเวลาไปถึงฉะเชิงเทรากระดิ่งนี้ต้องไปเขย่านะเพราะพระพิฆเนศชอบระฆังมากเลยกระดิ่งมากเลยและนี่ค่ะจะเป็นถ้วยกำยานที่บ้านออฟฟิศของอาจารย์นะเป็นถ้วยกำยานแล้วท่านก็ต้องเตรียมกำยานเพราะพ่อใหญ่นี่ชอบเป็นกำยานนะคะส่วนมากจะใช้กำยานของอินเดียก็จะเป็นกลิ่นมะลิหรือว่ากลิ่นจัสมินกลิ่นดอกมะลิจัสมินหรือว่าเป็นกลิ่นของสีดำลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยแต่พ่อใหญ่เนี่ยจะชอบเป็นดาวเรืององค์ใหญ่ๆแล้วก็ความสำเร็จ1ถ้าสำเร็จแล้วอ่ะท่านจะต้องทำยังไงรู้มะเวลาท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกนะคือว่าทุกท่านน่ะจะต้องนำกล้วยไปถวายองค์พระพิฆเนศเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่มาหาหมอยหน้านะคือเขาอะค่ะขายที่ดินได้นะก็ที่ดินน่ะขายไม่ได้เลยอ่ะประมาณจะ20-30 ปีละก็มาบอกที่ออฟฟิศอาจารย์น่ะขายที่ดินได้มูลค่า20 ล้านเขาซื้อกระเป๋า Hermes มาถวายหมอนีน่าไม่ได้โกหกค่ะกระเป๋ายังอยู่ขายที่ดินได้20 ล้านเพราะอาจารย์บอกให้ไปทำอย่างที่อาจารย์พูดนะจะขายไม่ได้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ขายได้20 ล้านนะคะก็เป็นความเชื่อนะคืออยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็เฮงเฮงเฮงบางคนก็ที่ขายที่ดินไม่ได้เพราะดวงมันปิดอะค่ะคืออาจจะเป็นเพราะ1เจ้ากรรมนายเวรปิดอยู่2เจ้าที่ปิดอยู่ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยชัยเพื่อเปิดทางให้ท่านสำเร็จเนาะเดี๋ยวต่อเนาะ
จะพูดนานแล้วก็ให้คาถาไปแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านเนาะร่ำรวยประสบความสำเร็จทีนี้เปาะต่อปีชวดต่อเลยเนี่ยชาวปีชวดได้ไพ่พระพิฆเนศเนาะพออาจารย์พูดแล้วยาวเลยเนี่ยค่ะก็ชาวปีชวดได้ไพ่พระพิฆเนศนะถือว่าดีแล้วก็แต่ปีชวดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งความรักเนี่ยค่ะความรักสำหรับชาวปีชวดนะคะท่านอาจจะเจอแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะไปเจอใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีภาพเป็นผู้ชายนะปีชวดอาจจะเจอคนที่ว่ามีแบบว่ามีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาชอบท่านก็ได้นะปีชวดนะแต่บางทีเราไม่รู้ไงผู้ชายคนนี้อาจจะปิดบังเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนที่เขามาชอบเราก็อาจจะไม่ได้บอกท่านก็ได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้บอกท่านก็ได้นะสำหรับปีชวดเนาะคือบางทีแอบอะแอบคือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดคนนี้เข้ามานะแต่บางคนนะคะปีชวดถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเงี้ยอาจารย์จะยกตัวอย่างในกรณีเป็นผู้หญิงนะก็ช่วงนี้เสน่ห์แรงอะคือแบบมีผู้ชายมาให้เลือกเยอะหรือมาจีบมาลุมล้อมมาลุมรักท่านอะไรเงี้ยอาจจะเลือกไม่ถูกเลยอะแล้วธุรกิจที่โดดเด่นนะสำหรับปีชวดนะคะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารธุรกิจกลางคืนผับบาร์ร้านนวดนักร้องคาราโอเกะหยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยรายได้จะดีนะสำหรับปีชวดต่อไปถ้าได้ไพ่ของครอบครัวของพระแม่พระศิวะเจ้าเนี่ยขี่ม้าเลยม้า8ตัวปีชวดรู้ไหมว่าคนจีนเขาบอกม้า8ตัวคืออะไรบางคนรู้ไหมไม่รู้หรอกม้า8ตัวมันเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จความชนะนะเมื่อกี้ใครเกิดถามว่าเกิดปีชวดดีไหมคือการงานจะเจริญรุ่งเรืองม้า8ตัวคนจีนเขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จจะมีชัยชนะจะทำอะไรมันก็จะเฮงเฮงเฮงเพราะว่าคำว่าสัญลักษณ์ของม้า8ตัวแล้วนี่มันมีการมาเทพบินอยู่ด้วยเนี่ยบินอยู่บนสวงสวรรค์แล้วมีพระอาทิตย์กำลังสอดส่องพระศิวะกับพระแม่อุมาด้วยทั้งสองพระองค์กำลังขี่ไปหมายถึงว่าปัญหาที่ชาวปีชวดจะเจอหนักจะเป็นเบาโอเคนะคะมีใครเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์หนูเกิดปีกุลค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเกิดปีกุลคุณปริชาติเปล่าฮะภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะอาจารย์คะหนูเกิดปีกุลบ้างสิคะอยากรู้เรื่องงานอยากเปลี่ยนงาน5พฤษภาคม2526โอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถึงแล้วชื่อเอาคุณน้อยโอเคเอาคุยกันสนุกดีกว่าเนาะคือบอกว่าไม่เครียดอะไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าบางท่านน่ะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหนื่อยๆเนาะในช่วงเนี้ยเนาะก็อดทนกันไปนะคะเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะคืออาจารย์ดูดวงแล้วว่าดวงเมืองของประเทศไทยจะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายการลงทุนของทุกท่านไตรมาสดวงของครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางที่บวกนะธุรกิจที่ยอดขายทะลุทะลวงนะวันนี้หมอยน่าจะบอกเลยขายรถอะค่ะจะพุ่งกระฉูดแล้วค่ะใครเป็นเซลขายรถนะคะรอไว้เลยค่ะลูกค้าเข้าตึมเลยค่ะหลังเมษาเนี่ยค่ะขายดีมากที่เซลขายรถก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ออนปริต้าราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นลูกค้าหมอนี้หน้าแม่นๆนะคุณพี่ออนนะก็มาอุดหนุนกำไรของอาจารย์กับแหวนนะอาจารย์ไม่ลืมนะคุณพี่ออนบริต้าก็อาจารย์ก็ไปทำบุญเข้าวัดหมดละเพราะว่าอาจารย์ทำบุญหมดจริงๆค่ะไม่ได้เอามากินมาใช้ค่ะจะอยู่ได้เพราะว่าอาจารย์ขายจิวเวลรี่อ่ะอยู่ได้คือพอไปได้ในอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ก็ทำธุรกิจนิดๆหน่อยๆเนาะธุรกิจความงามเล็กน้อยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะพอไปได้ต่อปีชวดเดี๋ยวใครเข้ามาเนี่ยอาจารย์จดไปแล้วเดี๋ยวปีมะเมียแล้วนะคะแล้วก็จะมีปีกุลเนาะปีกุลปีกุลเดี๋ยวเป็นอันที่6เนาะ
เพราะว่าอาจารย์ก็จะไล่ไปของทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะ IP ชื่ออะไรนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะน่ารักจริงๆเลยอะค่ะกดไลค์กดแชร์หมอยหน้าก็มีความรู้สึกว่าคุณมีกำลังใจอะบ่งตรงมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปแล้วก็อยากดูดวงให้แฟนคลับฟรีอะไม่ได้คิดเงินแหละพูดตรงๆถามฟรีคนละหนึ่งคำถามอะไม่คิดเงินนะคนนี้นะก็ช่วยกันไปเนาะเรารู้ว่าเศรษฐกิจเป็นงี้เนาะอ่ะก็ปีชวดนะปีชวดนี้การเงินของท่านนะเดี๋ยวจะมีโชคมีลาภคนเกิดปีชวดมีใครเกิดปีชวดในนี้มั่งเดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยจะมีโชคมีลาภนะจะทำมาค้าขึ้นแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีโชคมีลาภแล้วการลงทุนการอะไรมันจะดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับปีชวดนะเนี่ยงานได้ไพ่พระพิฆเนศกับพระขันธกุมารนะคะคือทุกอย่างอ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเป็นสเต็ปไปของปีชวดเนาะเดี๋ยวเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวปีชวดนะคะได้เลข61พรุ่งนี้หวยออกเดี๋ยววันนี้นะใครเข้ามาดูคลิปของหมอยนะพรุ่งนี้จะต้องมีคนถูกหวยน้องอีฟค่ะปีชวดดวงจะดีแล้วนะอาจารย์ให้64ไปเดี๋ยวจะมีคนมีโชคมีลาภบ้างแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมีใครเข้ามานะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ต่ออาจจะต่อเลยปีมะเมียชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะคุณหมอก็จะทำกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูกันใหม่เนาะประมาณทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้เป็นคิวของ12ราศีนะคะเชิญชวนทุกคนนะพรุ่งนี้เป็น12ราศีเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาไวหน่อยก็ทุ่มหนึ่งนะพรุ่งนี้12ราศีใครเข้ามานะพรุ่งนี้เชิญทุกคนเลยค่ะฟรีค่ะคำถามฟรีท่านละหนึ่งคำถามค่ะเดี๋ยวน้อง61หรือ64ครับอุ้ยเมื่อกี้อาจารย์หยิบอะไรนะ61หรือ64นะน่าจะเดี๋ยวนะอาจารย์หยิบ64หรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์ว่าอาจารย์หยิบ64นะเมื่อกี้ไม่ใช่61นะใช่ไหมใครฟังอาจารย์ว่าอาจารย์หยิบ64เนาะต่อสำหรับปีมะเมียเดี๋ยวมีใครรายงานด้วยนะคะปีฉลูด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องเหมียวน้องเหมียวเหมียวนะคะอ๋อกิจกัจจังบอกหมวยหน้าบอก64ใช่ใช่ใช่เหมือนเนี้ย64เมื่อกี้บอก64ก็น้องเหมียวใช่ไหมอาจารย์อ่านออกไหมน้องเหมียวเหมียวทำดีอ่ะใช่ไหมอาจารย์จ้าปีฉลูด้วยนะคะแมวค่ะอ๋อน้องแมวน้องแมวน้องแมวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่ๆไงอาจารย์ลิสต์ไว้แล้วเนี่ยใครมาก่อนก็ดูให้ก่อนเลยอ่ะคือแบบไม่มีการลัดคิวนะใครมาก่อนดูให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจดต่อน้องแมวบอกปีฉลูโอเคค่ะมามีคนบอก7คิวแล้วเนาะบอกปีฉลูโอเคเดี๋ยวปีฉลูต่อไปขอบคุณนะคะน้องแมวแชร์ให้อาจารย์และรู้สึกก็มีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะต่อไปปีมะเมียปีมะเมียปีมะเมียแล้วนะคะมาแล้วนะคะไม่รู้พี่ชนิตาหลับไปยังไม่รู้หลับไปยังของพี่มาดามชนิตานะคะเกิดปีมะเมียปีมะเมียนะคะเพราะอาจารย์กำลังทวนคาถาอ๋อพี่มาดามเจนิตามาแล้วนะคะยังไม่หลับนี่เดี๋ยวอาจารย์พี่มาดามเจนิตาถามอาจารย์ว่าพี่จะเปิดร้านชุดราตรีใหม่สำเร็จไหมคะปีมะเมียค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถามพี่มาดามเจนิตาเปิดที่ไหนคะมีเลขที่ร้านหรือไม่คะของพี่มาดามชนิตาค่ะพี่มะเมียยังค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์จะดูของพี่มะเมียแล้วนะคะจะถามของพี่มาดามชนิตาว่ามีเลขที่ร้านไหมคะถ้ามีเลขที่ร้านเดี๋ยวอาจารย์ก็ค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยอะค่ะเดี๋ยวเขียนพิมพ์เลขที่ร้านใต้ไลน์เนี่ยค่ะยังค่ะยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะหรือว่าเปิดแล้ว
เดี๋ยวอาจารย์ดูสำหรับปีมะเมียต่อเลยนะคะก็เดี๋ยวจะดูด้วยไพ่24เนาะเมื่อกี้อาจารย์ให้เลขปีชวดไปแล้วเนาะเดี๋ยวปีมะเมียเนี่ยของเคสถูกพี่มาดามชนิตาแล้วก็รอฟังอาจารย์อยู่นะคะยังไม่มีค่ะก็จับนะคะสำหรับปีมะเมียนะคะนะคะปีมะเมียนะคะก็จะสับดูเป็นวันนี้เราจะดูได้ไพ่24นะคะสำหรับปีมะเมียนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะก็สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคุณนงนภัสเกิดอิ่มนะคะเดี๋ยวจะสับก็ขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะให้อาจารย์ดูดวงของท่านที่เกิดปีมะเมียแม่นยำนะพรุ่งนี้ขอเชิญทุกคนนะ1ทุ่มของ12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็สำหรับปีมะเมียเดี๋ยวก็อาจารย์ขอแนะนำนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขอสัก1นาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชมมาลันไทม์จาก YouTube หมอยหน้าแม่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของหมอยหน้าเองนะคะแบรนด์สวยๆนะคะก็ขอฝากหน่อยนะคะจะพูดสั้นๆนะไม่กินเวลาแฟนคลับสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนนะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะแบรนด์สวยๆของหมอยหน้านะคะก็จะเป็นพวกรักษาสิวฝ้านะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ขอฝากนิดนึงนะคะก็ต่อนะคะสำหรับปีมะเมียนะปีมะเมียเดี๋ยวเราจะลองดูว่าดวงของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะปีมะเมียนะคะทีนี้ท่านที่เกิดปีมะเมียเราลุ้นกันไพ่24นะคะอันนี้เมื่อกี้คุณพี่มาดามชนิตาถามอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องร้านนะอันนี้ค่ะ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยเนี่ยจะบอกว่าอะไรมะคือจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะ1ถ้วยจะเห็นว่ามีมือจากเทวดานะคะมือจากเทวดานะเข้ามาแล้วก็จะมีก้อนเมฆแล้วก็มือจากสวงสวรรค์จะออกมาแล้วก็จะมีสายน้ำเพราะฉะนั้นร้านของคุณพี่มาดามชนิตานะคะก็จะต้องเสริมดวงด้วยน้ำจะทำให้ลูกค้าเยอะนะคะนี่ค่ะจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะแล้วก็เนื่องจากคุณพี่เนี่ยไพ่เขาบอกว่าเป็นคนชอบทำบุญทำกุศลเพราะว่ามือจากเทวดากำลังลงมาช่วยเหลืออยู่นะคะคือบุญที่ทำไว้จะส่งผลให้ชีวิตหรือการลงทุนการค้าเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนเมษาไปแล้วนะคะของคุณพี่ชนิตานะคะนี่ค่ะก็เสริมดวงที่ร้านนะคะจะต้องใช้เป็นน้ำเข้ามาช่วยนะคะในร้านก็จะทำให้การค้าการขายดีนะคะเนี่ยค่ะเป็นถ้วยอาจจะใช้น้ำเนี่ยที่เสริมดวงในร้านนะคะถ้าเป็นคุณพี่เปิดร้านเช่าชุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำนะคะอาจจะต้องเป็นน้ำที่ว่าเป็นน้ำล้นเนี่ยค่ะจากถ้วยจะเห็นไหมคะหน้าถ้าจะเป็นจอกออกมานะคะมียังคะคุณพี่มาดามชนิตามีน้ำล้นที่ร้านยังคะถ้ายังไม่มีอะค่ะเนี่ยค่ะจะต้องใช้เป็นเพราะว่าจากหน้าไพ่ค่ะจะมีน้ำเนี่ยพุ่งมาเป็น4เส้นนะคะพุ่งมาจากถ้วยเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วจะมีนกอะค่ะกำลังบินลงไปที่ถ้วยมันบอกว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ลงมือกระทำไปอะค่ะแล้วคุณพี่ได้ถ้วยนี่ก็หมายถึงว่ารางวัลที่คุณพี่จะได้ถ้ายังไม่มีก็ต้องใช้น้ำมาเสริมดวงค่ะที่ร้านก็เป็นน้ำล้นนะคะน้ำตกไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ำตกมันจะตกดวงมันจะตกถ้าเป็นน้ำล้นก็พุ่งเลยพุ่งขึ้นมาแล้วดวงจะดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเทวดาองค์เนี้ยที่คุณพี่นับถืออยู่เนี่ยท่านกำลังรู้ว่าคุณพี่ทำอะไรอยู่แล้วก็กำลังยื่นมือมาช่วยอยู่ค่ะเนี่ยค่ะจะพุ่งลงมาเป็นสายก็คือเป็น4เส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประทานให้เวลาเราไปขอพรใช่ไหมคะถ้วยก็หมายถึงรางวัล นะคะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คุณพี่นะคะก็จะเป็นลูกค้าประจำของหมอยหน้านะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหมายถึงว่าครึ่งปีหลังเนี้ย
คุณพี่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ถ้วยรางวัลนะถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จอะค่ะนี่อาจารย์พูดตามไพ่นะไม่ได้เอาใจคุณพี่ธนิตานะคะคือถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จถ้วยรางวัลแห่งความเกียรติยศที่คุณพี่จะได้ก็คือได้ตำแหน่งของบริษัทที่คุณพี่ทำอะขายตรงอะจะได้เป็นถ้วยรางวัลได้ตำแหน่งขึ้นแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นขึ้นด้วยในช่วงครึ่งปีหลังนะเนี่ยค่ะจากหน้าไพ่เนาะคืออาจารย์ไม่ได้พูดเอาใจคุณพี่นะคะแล้วก็งานของคุณพี่เนี่ยทางบริษัทอ่ะเขาจะให้เป็นสิ่งตอบแทนนะคะสิ่งตอบแทนเนี้ยนะคะก็จะเป็นเดินทางไปนอกคุณพี่จะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะของปีของครึ่งปีหลังของ2560เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขากำลังขี่ม้าและถือไม้เท้าหมายถึงว่างานอ่ะนะพอเข้าเดือนเมษาเนี่ยลูกค้านะคะที่จะมาเช่าชุดที่ร้านเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยคือไปเที่ยวไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีความสำเร็จแต่ว่าเราอย่าละกลางทางนะเราก็ต้องมีความพยายามเพราะถือไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการงานจะเริ่มดีขึ้นนะคะสำหรับปีมะเมียนะคะแล้วก็ The Fool นะคะ The Fool เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้เขาถือดอกไม้แล้วก็ถือเป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าตัวนี้ค่ะเป็นธงผู้ชายคนนี้เขาถือธงสีแดงมันก็หมายถึงว่าความสำเร็จที่เราจะเผชิญน่ะนะคะมันจะต้องมีแต่สิ่งดีๆขึ้นสำหรับปีมะเมียนะคะเนี่ยค่ะจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับปีมะเมียนะคะไปต่างประเทศแล้วก็ใครที่ทำงานเป็นพวกนักร้องดารานักแสดงศิลปินอะไรเงี้ยก็จะมีคนบอกว่าชื่นชอบบางคนที่เกิดปีมะเมียนะคะก็ไปทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังวงการดารานะคะดวงดีค่ะพี่มาดามชนิตาเดี๋ยวอาจารย์ขอไปหยิบน้ำแป๊บนะคะเดี๋ยวหยิบน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อของพี่มาดามชนิตานี่ไพ่ขึ้นดีจังปีมะเมียนี่ดวงดีนะคะเนี่ยค่ะ The Hermit นะคะเนี่ยค่ะคือช่วงเนี้ยคือมันมีความหมายว่าคุณพี่อยากจะเดินทางไกลไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักที่หนึ่งด้วยนะคะไปไหว้พระทำบุญนะคะไม่ใช่อยู่ในพื้นที่อ่ะอาจจะไปไกลๆนะมันมีแนวโน้มว่าจะได้ไปแล้วอย่างคนปีมะเมียนะคะคนปีมะเมียค่ะถ้าเกิดว่าปีมะเมียเนี่ยนะเป็นครูอ่ะใครที่เกิดปีมะเมียจะเป็นครูดวงดีนะแล้วก็ใครที่เกิดปีมะเมียค่ะไปสอบบรรจุราชการนะคะเป็นครูจะติดจะได้นะคะชาวปีมะเมียไปสอบบรรจุข้าราชการน่ะจะติดนะคะเป็นครูจะได้นะหรือว่ามีโอกาสเด็กเรียนก็ต้องมีไปเรียนกวดวิชาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วดวงคุณพี่ชนิตานะคะถ้าจะเสริมดวงให้ดีขึ้นน่ะจากหน้าไพ่นะคะชายแก่คนนี้ค่ะเขากำลังถือตะเกียงนะคะให้ทุกคนเห็นหน้าไพ่ชัดเจนนะคะผู้ชายแก่คนนี้เขากำลังถือตะเกียงอะค่ะคือว่ากำลังมองไปที่ตะเกียงบางทีก็นึกถึงกับจะทำชีวิตนะบางครั้งอยากจะไปบวชอยากจะไปบวชอยากจะไปเข้าวัดอยากจะไปฟังธรรมฟังเทศธรรมะอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะคุณพี่เนี่ยนะบางทีเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตไพ่อันเนี้ยหมายถึงเราเข้าใจสัจธรรมชีวิตนะเข้าใจถึงความเป็นความตายเลยอ่ะหาเนี่ยก็เสริมดวงให้ดีนะคะก็ไปถวายเทียนนะคะถ้าไม่เป็นเทียนก็เป็นถวายหลอดไฟอะค่ะคุณพี่ก็จะทำให้ดวงดีขึ้นนะคะแบบไปถวายเทียนแล้วก็หลอดไฟแล้วก็โอ้โหทำไมไพ่ดีจังคะคุณพี่70 ใบเนี่ยใช่อ่ะเนี่ย10 ใบเนี่ยโอ้โหอาจารย์หยิบยิปซีขึ้นมา10 ใบดวงดีทุกใบเลยนะคะเนี่ยคุณพี่อันนี้เด็ดกงล้อเนี่ยกงล้อแห่งโชคลาภอะค่ะดวงมีโชคมีลาภนะคะ
ดวงคุณพี่ชนิตานี่น้องน้องแมวบอกว่าดีใจด้วยนะคุณน้าชนิตาเนี่ยค่ะกงล้อแห่งโชคลาภอ่ะค่ะเนี่ยเทวดาเบื้องบนเนี่ยมาแล้วก็จะมีกงล้ออันนี้มันหมุนเปลี่ยนเวียนไปอะค่ะเนี่ยค่ะเทพเทวดาสัตว์ก็มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็จะมีดาบเขาจะถือดาบไว้ด้วยอะค่ะคือจะบ่งบอกว่าสิ่งที่ท่านได้ลงทุนไปนะคะคือมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีจังหวะที่จะลงทุนเพิ่มด้วยอะค่ะสำหรับชาวปีมะเมียนะคะเนี่ยคือจะมีโชคมีลาภถ้าเกิดว่าเราจะรอเงินปันผลอะไรไว้อย่างเงี้ยก็จะได้นะคะนะคะจะมีโชคมีลาภอาจจะเสี่ยงลอตเตอรี่ไว้หรืออาจจะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับปีมะเมียนะคะเนี่ยอุ้ยแล้วก็โชคดีอ่ะโชคดีค่ะได้เด็กถือเงินน่ะคุณพี่เด็กถือเงินนะเงินมาตลอดเลยค่ะคุณพี่คือว่าเดี๋ยวเงินจะเข้ามาอีกนะคะคือมันจะมีเงินเข้ามาแบบว่าสองก้อนเลยอะค่ะเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ถึงเงินน่ะมันมีโปรเจกต์แล้วค่ะใช่ค่ะนั่งสมาธิค่ะทำบุญบ่อยๆด้วยคุณพี่มาดามยังกำลังรับชมอยู่นะคะเนี่ยค่ะคือว่าคิดอีกแล้วอ่ะอย่างดวงคุณพี่นะตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่แล้วนะคะเนี่ยโปรเจกต์ว่าจะลงทุนอีกแล้วค่ะจะลงทุนทำธุรกิจอีกแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ถือเงินน่ะคือคิดว่าจะลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นอีกด้วยนะคะในดวงเนี้ยคือจะขยายสาขาด้วยถามว่าทำได้ไม่ทำได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กถึงเงินขึ้นแล้วก็กงล้อแห่งโชคลาภขึ้นนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับปีมะเมียด้วยนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะนี่ไม่ได้เอาใจคุณพี่นะคะคือหยิบได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะคะเนี่ยค่ะราชินีถือถ้วยนะช่วงนี้มันมีความรู้สึกในใจเหมือนกันแหละเพื่อนบางทีไม่แน่นะครึ่งปีหลังอาจจะมีข่าวดีได้หลานเพิ่มมันมีเด็กๆจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะเด็กคิวปิดตัวเนี้ยแอบอยู่อะค่ะสำหรับชาวปีมะเมียจะมีลูกมีหลานเพิ่มนะคะเนี่ยดูจากหน้าไพ่น่ะเด็กคนเนี้ยค่ะขอบคุณมากมากค่ะในเด็กคนนี้ค่ะกำลังนั่งอยู่นะแอบอยู่อะค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าพี่มะเมียโดยภาพรวมอาจจะมีการบางคนถ้าเป็นแม่บ้านนะอาจจะ4คนแล้วค่ะ มีค่ะมีอาจจะมีแอบมาอ่ะกามเทพน้อยค่ะหน้าไพ่แอบอยู่ค่ะเหมือนกำลังรออยู่ว่าจะมาไม่มาเน็ตไม่ดีค่ะดูไม่ได้เลยค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดกรณีเน็ตไม่ดีนะคะก็จะแนะนำปิดใหม่คือปิดที่ดูไลฟ์สดใหม่แล้วก็กดใหม่แล้วจะติดลองทำดูนะคุณลลิตาเนาะคือปิดใหม่แล้วเปิดใหม่แต่สัญญาณจะมาเนาะเพราะว่าขจรเคยทำอยู่พี่มาดามบอกฮ่าเนี่ยแล้วก็งานที่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเป็นเนี่ยค่ะเกี่ยวกับพวกขายของที่เกี่ยวกับเด็กอะค่ะก็ถือว่าดีนะสำหรับถ้าเกิดปีมะเมียจะลงทุนนะคะก็ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กรองเท้าเด็กอะไรที่เกี่ยวกับเด็กหรือว่าเป็นชุดคุมท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะดีนะเพราะเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้นะแล้วถือตะเกียงเด็กทั้ง3คนเนี่ยค่ะปีนอยู่เต็มเลยเนี่ยเด็ก1คน2คน3คนแอบปีนอยู่บนที่นั่งของผู้หญิงคนนี้ค่ะเด็กแอบอยู่3คนเลยจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะก็ธุรกิจโดดเด่นนะคะถ้าใครเกิดปีมะเมียเนาะอาจารย์แนะนำว่าธุรกิจเกี่ยวกับเด็กรองเท้าเด็กเสื้อผ้าเด็กชุดคุมท้องของเล่นเด็กอะไรที่เกี่ยวกับคุณแม่คุณลูกจะขายดีในดวงในพื้นดวงของปีมะเมียเนาะนี่ค่ะการเงินการทองเนี่ยคือถ้าใครคิดจะเก็บหอมรอมริบอะไรสำหรับปีมะเมียนะปีนี้มันมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา2ระลอกนะปีมะเมียแล้วก็เก็บเงินอยู่ในช่วงนี้แต่ที่ระวังนิดนึงปีมะเมียเนาะทำงานเยอะทำงานเหนื่อย
แล้วก็เหมือนว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าได้สิบจากเนี่ยค่ะชาวปีมะเมียนะจะเหมือนว่าทํางานเยอะทํางานเหนื่อยบางทีเหมือนว่าเราอายุมากแล้วอะไรเงี้ยมันมีภาวะที่เรานอนไม่หลับนะสําหรับปีมะเมียค่ะคือแบบว่ามันเหมือนว่าหลับหลับตื่นตื่นอะนะปีมะเมียค่ะคือนอนหลับมั่งตื่นมั่งอะไรเงี้ยสําหรับชาวปีมะเมียนะคะมันมีภาวะที่ว่าหลับหลับตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอใบสุดท้ายเลยของปีมะเมียเนาะราชาถือเงินราชาถือเงินเนี่ยธุรกิจที่โดดเด่นนะคะสำหรับปีมะเมียเลยนะคะนอนดึกค่ะพี่มาดามชนิตานี่ค่ะใบสุดท้ายเลยปิดท้ายเลยคุณพี่มาดามชนิตาราชาถือเงินนะคะรวยใครที่อยากรวยจะรวยเนี่ยใบเนี้ยราชาถือเงินหมายถึงว่าความร่ำรวยจะมาเยือนนะคะเตรียมตัวรับความร่ำรวยไว้เลยนะคะเนี่ยรวยเพราะว่าเกิดจากบุญเก่าที่ท่านได้ทำมาเนี่ยค่ะบุญที่ทำมาจากอดีตชาติจะส่งเสริมให้ท่านทำมาค้าขึ้นหรือว่าเราทำอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะคะธุรกิจอะไรเงี้ยนะราชาถือเงินแล้วก็ธุรกิจนะคะเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะเกี่ยวกับบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยราชาถือเงินนะคะก็บ้านถือเงินคอนโดสังหาริมทรัพย์ใครที่จะสร้างคอนโดตึกขายอาคารพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยดวงดีนะขายดิบขายดีเลยเกี่ยวกับพวกอสังหาหรือว่าเป็นประเภทว่าเซลอะเซลขายคอนโดขายบ้านหรือว่าบางท่านที่ว่ารอขายบ้านไว้อะค่ะถ้ายังขายบ้านไม่ได้คุณมีแนวโน้มดวงในครึ่งปีหลังว่าคุณจะขายบ้านได้นะคะเนี่ยได้เงินเป็นล้านเลยค่ะดวงของชาวปีมะเมียเนี่ยอาจจะรวยระดับ1ล้านคือถ้าคนดวงแล้วแต่ดวงคนนะบางคนก็มา100,000 1ล้าน10ล้าน100ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของคนคนนั้นด้วยที่จะได้นะคือจากไพ่บ่งบอกว่าชาวปีมะเมียเนี่ยคือแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยดวงดีนะก็เดี๋ยวโชคลาภเดี๋ยวนะคะโชคลาภของปีมะเมียเนาะโชคลาภเดี๋ยวเรียกอะไรเซอร์ไพรส์ดูเองปีมะเมียได้อะไรคะ28ดูเองนะคะ28นะคะปีมะเมียก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เนาะเดี๋ยวมีใครไหมเดี๋ยวอาจารย์จะต่อนะคะสำหรับชาวปีวอกต่อนะก็ขอดื่มน้ำหน่อยนี้ก็จะทานน้ำจะหิวน้ำหน่อยบอกว่าพูดมากนี้จะหิวน้ำเดี๋ยวต่อเนาะสำหรับมีใครเกิดปีวอกไหมคะเดี๋ยวรายงานตัวหน่อยค่ะเดี๋ยวดูไพ่24ไพ่พระพิฆเนศต่อวนไปค่ะวนไปก็ดูสนุกสนานเนาะเฮ้ยต้องเครียดอะไรค่ะชีวิตก็เราจะทำวันนี้ดีที่สุดเนาะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไปทุกปีนะก็จะไปไหว้พระพิฆเนศนะคะที่ชาติเชิงเซาแล้วก็จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรนะคะคืออาจารย์ก็ไปทุกปีนะคะไปก็มีความสุขเพราะว่าอาจารย์ก็นำคนปฏิบัติธรรมด้วยค่ะนั่งสมาธิด้วยค่ะมีใครเข้ามาปีวอกไหมคะสวัสดีค่ะน้องอาจารย์อ่านถูกไหมเนี่ยน้องบุ๋มนะเกตเผือกนะชื่อเล่นน้องบุ๋มเนาะเกิดปีวอกนะรายงานตัวด้วยค่ะเดี๋ยวจะดูเป็นไพ่พอพี่คะแนนยังรู้อนาคตนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ขอเชิญชวนทุกคนนะคะก็พรุ่งนี้อาจารย์ก็จะทำของ12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นรอบรายเดือนพฤษภาค่ะคือบอกว่าเดือนนึงก็เจอกันครั้งนึงนะคะสำหรับปีวอกนะเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนิดนึงนะคะ
คือแบบรายการใหม่หน้าไม่มีสปอนเซอร์เนาะก็ต้องหาเงินจะขายครีมมาค่ะนี่พูดตรงๆนะคะคือสวัสดีค่ะน้องบุ๋มเนาะก็อย่ารำคาญหมอยหน้าเนาะคือรายการหมอยหน้าไม่มีสปอนเซอร์ค่ะไม่มีรายได้อะไรเลยอะค่ะก็ต้องสนับสนุนเงินทุนคือฟักเงินของตัวเองอะค่ะคือพูดไม่อายใครอะค่ะอาจารย์ต้องฟักเงินของตัวเองค่ะจ้างทีมงานตัดต่อวิดีโอลง YouTube มาหาแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ไปทำบุญทำทานทำกุศลนะคะช่วยเหลือผู้คนฟรีค่ะไม่ได้เงินได้ทองอะไรค่ะก็ได้อย่างเดียวค่ะธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอ่ะก็อย่าลำคาญเนาะหมอก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวดูดวงให้ฟรีเดี๋ยวใครมีคำถามดูดวงฟรีก็เอาเข้ามาดูถามฟรีกันเนาะค่ะขอเชิญท่านละหนึ่งคำถามเนาะก็ขอแนะนำนิดนึงเนาะแป๊บเดียว1นาทีก็เป็นผลิตทำพันความงามแบรนด์สวยๆนะคะสบู่หน้าขาวผิวขาวนะคะก็ขอแนะนำนะคะก็มีเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเซนสเต็มเซลล์นะคะรักษาพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหน้าขาวนะคะก็แฟนคลับสนใจเข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ขอฝากด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะก็ไม่อยากรบกวนเวลาทุกๆคนเนาะก็ขอแค่พูดสั้นๆ1นาทีพอเนาะก็ต่อสวัสดีค่ะน้องบุ๋มเตรียมคำถามไว้ยังคะอาจารย์ก็ให้ถามฟรีนะคะถามฟรี1คำถามนะสำหรับปีวอกนี่ค่ะเดี๋ยวสับแล้วเนาะสำหรับปีวอกว่าโดนจะเป็นยังไงเนาะสำหรับชาวปีวอกเนาะนี่นะคะไพ่พระพิฆเนศไพ่พระพิฆเนศนะคะสำหรับปีวอกเนาะไพ่พระพิฆเนศอันนี้ค่ะได้ไพ่ความรักความรักนี่ดวงจะดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะน้องลุงทิพย์นะคะปีวอกสวัสดีค่ะปีวอกค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะเดี๋ยวรายงานตัวนะคะปีวอกเนี่ยค่ะคือแบบว่าความรักของท่านนะคะคือมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับปีวอกเนี่ยค่ะคือการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยที่เคยติดขัดอะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นเนาะแล้วก็ชาวปีวอกเนี่ยค่ะได้ไพ่ของพระพิฆเนศนะคะคือพระพิฆเนศเนี่ยค่ะเป็นพระพิฆเนศคือการงานถ้าเกิดว่าชาวปีวอกเนาะสมัครงานไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะได้นะสำหรับชาวปีวอกนะคะมีเกณฑ์จะได้งานทำด้วยสำหรับชาวปีวอกนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะท่านได้ไพ่การงานเนี่ยค่ะก็คือว่าจะขยับขยายนะคะสำหรับชาวปีวอกนะคะการงานจะขยับขยายแล้วก็เนี่ยค่ะมีโอกาสนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวพาครอบครัวไปขึ้นเหนือนะไปขึ้นเหนือไปทางน้ำทางทะเลอะไรเงี้ยนะคะสำหรับชาวปีวอกนะคะเนี่ยแต่ธุรกิจสำหรับชาวปีวอกนะคะก็เป็นธุรกิจพวกขายรองเท้านะคะขายรองเท้าขายกระเป๋าขายนาฬิกาอะไรเงี้ยก็ดวงดีนะสำหรับปีวอกอะค่ะแล้วก็เดินทางไกลนะคะอาจจะไปภาคเหนือหรือว่าจะไปภาคใต้อย่างเงี้ยมันมีการเกินเดินทางอยู่สำหรับอาจารย์ปีวอกนะคะมันก็ดีแล้วก็เนี่ยค่ะอุ้ยเลข60 เลข60ออกบ่อยยังอ่ะค่ะแปลงนะหรือจริงๆอาจารย์นี่หยิบเลข60น่ะจะออกหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่รู้นะ เนี่ย60นี้หยิบได้หลายรอบมากเลยค่ะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ไลฟ์สดอ่ะก็หยิบได้60นี่ก็หยิบได้60อีกแล้วแต่ดวงคนเนาะปีวอกเนาะ60พรุ่งนี้ออก60เนี่ยพรุ่งนี้ออก60หมอยหน้าดังอ่ะเนี่ยก็คือว่าปีวอกเนี่ยนะคะ
ก็ไปทําทานนะใครอยากมีโชคมีลาภนะคะชาวปีวอกก็ไปทําทานนะคือแบบว่าไปทําทานไปทําทานแล้วก็ไปทําบุญก็คือบริจาคเลือดนะคะถ้าเราบริจาคเลือดเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าอะไรคือว่าถ้าเราบริจาคเลือดนะคะมันก็ทําให้ดวงเราอะค่ะดีนะคะเราไปบริจาคเลือดเนี่ยดวงเราก็จะดีมีโชคมีลาภอะไรเงี้ยแล้วก็ทําบุญกับพวกสภากชาติแล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะเสริมดวงสําหรับชาวปีวอกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวปีวอกนะคะชาวปีวอกเนี่ยมีโอกาสไปทําพวกศัลยกรรมความงามนะไปกรีดตาไปเสริมจมูกทําปากแล้วฉีดโบท็อกซ์อะไรเงี้ยนะสําหรับชาวปีวอกด้วยนะคะก็มีคนถ้าเป็นสาวๆอะไรเงี้ยก็มีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะสําหรับปีวอกเนาะช่วงนี้แบบเสน่ห์แรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีวอกนะมีโอกาสลงทุนด้วยแต่มีโอกาสไปเต้นอะซูมบ้าไปเต้นคลาสแบบออกกําลังกายลดน้ําหนักไปเต้นอาราบิกแดนซ์ในเข้าสังคมไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยสําหรับชาวปีวอกนะคะแล้วก็ชาวปีวอกเนี่ยถ้าเดินทางนะมีช่วงหนึ่งจะมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะแล้วก็มีการเริ่มต้นนะมีความคิดที่จะเริ่มต้นแล้วก็ลงทุนทำธุรกิจสำหรับชาวปีวอกด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเริ่มต้นการค้าการขายแล้วก็การลงทุนด้วยสำหรับปีวอกนะคะเนี่ยค่ะได้ไพ่ของพระพิฆเนศถือล่มนะคะแล้วก็มีโอกาสไปกับจักรราพระพิฆเนศนะสำหรับชาวปีวอกนะแล้วก็ชาวปีวอกเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยถ้าได้ไพ่อสูรคือหลีกเลี่ยงการเดินทางกลางคืนที่เปี่ยวนะจะต้องมีว่าคนคิดร้ายอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวปีวอกอ่ะคนที่ว่าคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวปีวอกด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงนะอาจจะมีการของหายบัตรประชาชนหายเอกสารหายของมีค่าหายอยู่ดีก็มีคนเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกรถลาอะไรอย่างเงี้ยชาวปีวอกก็ต้องจอดให้ดีนะต้องระวังพวกขโมยขจรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านช่องก็ต้องล็อกให้ดีนะสำหรับชาวปีวอกนะแล้วก็เนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคือชาวปีวอกจะมีโชคมีลาภนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็มีการเป็นบางคนก็ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะสำหรับชาวปีวอกเนี่ยค่ะแล้วก็มีโชคมีลาภแล้วก็การลงทุนดีนะคะจะได้เงินถ้าปีวอกรอคอยเหมือนว่าค้าขายอยู่อะไรเงี้ยรอยอดขายจะดีในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยนะปีวอกความรักก็จะดีด้วยนะใครสมัครเรียนอะไรเงี้ยก็จะได้นะเลขนำโชคเนาะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะ60เนาะสำหรับปีวอกก็เดี๋ยวเราต่อนะสำหรับปีเถาะเนาะสำหรับปีเถาะก็สำหรับปีเถาะนะคะท่านี้เกิดปีเถาะนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็จะ4 ทุ่มและปีเถาะเนาะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะก่อนจบนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ความงามของไหวหน้าเองนะคะก็เป็นสบู่หน้าขาวนะคะแบรนด์สวยๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจะเต็มเซลล์นะคะรักษาฝ้ากระริ้วรอยนะคะแบรนด์สวยๆก็สนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะอยากสวยแล้วค่ะมันหมอยหน้าก็นะฝากด้วยนะขอสัก1 นาทีก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนเลยก็โอเคเดี๋ยวเราต่อสำหรับปีวอกดูไพ่24ดีกว่ามาแล้วปีวอกของสวัสดีค่ะปีวอกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปีอะไรไปแล้วนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวปีเถาะเนาะปีวอกไปแล้วเนาะพูดปีวอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูปีเถาะต่อเนาะมีใครเกิดปีเถาะนะคะรายงานตัวด้วยนะคะสำหรับชาวปีเถาะก็ถ้ายังไม่นอนเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะปีม้าไปยังคะอ๋อกำลังพูดเลยค่ะขอเชิญเลยค่ะ
ปีม้ามาแล้วค่ะสุดที่รักมงคลสวัสดีค่ะปีม้าเนี่ยค่ะอาจารย์เงินกำลังพูดปีม้าแหละก็เข้ามาเนาะก็เดี๋ยวนะคะปีวอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้พูดปีวอกไปแล้วเนาะแล้วนี่มาปีเถาะปีเถาะปีม้าปีม้ายังเดี๋ยวนะปีม้าอาจารย์น่าจะพูดไปแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวปีม้าเมียอาจารย์พูดไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะปีม้าเมียเดี๋ยวลองกลับไปดูเริ่มต้นได้นะตอนที่สต็อปอ่ะน่าจะพูดไปแล้วนะเนี่ยอาจารย์กำลังพูดปีเถาะละไพ่24นะเดี๋ยวอาจารย์ขอครูบาอาจารย์นะดูให้แม่นนะฮะสำหรับไพ่24สำหรับปีเถาะเนาะสำหรับปีเถาะครับเดี๋ยวอาจารย์น่าพูดไปแล้วนะดวงดีนะปีม้าเมียใช่ไหมน่าจะดวงดีสำหรับอาจารย์ขออนุญาตนะคะสำหรับชาวปีเถาะเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ3 4 5 6 7 9 10สำหรับปีเถาะปีเถาะเนี่ยค่ะชาวปีเถาะเนี่ยท่านได้ไพ่คือผู้ชายคนนี้ค่ะก็เดี๋ยวลองถ้าจบของหมวยหน้าแล้วเดี๋ยวไปรันดูนะคะอยู่แรกๆเลยค่ะอันที่3อะค่ะสำหรับนี่นะคะสำหรับปีเถาะเนี่ยค่ะคือได้ไพ่เนี่ยค่ะถือผู้ชายคนนี้ถือถ้วยนะคือถ้าใครไม่มีคู่นะคะถ้าใครยังไม่มีแฟนอะสำหรับชาวปีเถาะอะค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะมีแฟนนะแบบชาวปีเถาะจะได้คู่เป็นคนแบบอายุน้อยเป็นเด็กเป็นหนุ่มอ่ะได้แฟนเด็กอ่ะแล้วก็ชาวปีเถาะนี่จะได้เนื้อคู่ออกไปทางผิวขาวนะคะน่าจะผิวขาวเนี่ยค่ะห้าดาบก็คือการงานปีเถาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะทะเลาะกันเถียงกันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีเถาะเนาะเนี่ยเดอะเอ็มเพสขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับพวกปีเถาะนะสาวอวบอ้วนอะไรอย่างเงี้ยดีนะแล้วช่วงเนี้ยคือชาวปีเถาะมีแนวโน้มน้ำหนักตัวขึ้นนะคะถ้าเกิดใครเกิดปีเถาะเนาะคือมีแนวโน้มว่าน้ำหนักตัวท่านจะขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวปีเถาะนะคะแล้วก็การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะแล้วก็การค้าขายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีขึ้นนะคะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะปีเถาะเนี่ยค่ะ10ดาบเพราะว่ามีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็คืออาจจะต้องไปพบหมอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับชาวปีเถาะด้วยเนาะคือสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีนะอาจจะต้องมีการพบหมอหาหมออะไรเงี้ยนะสำหรับปีเถาะนะคะเนี่ย10ดาบสี่เหรียญนะปีเถาะนะคะเปิดร้านอ๋อน้องกัจจังบอกเปิดร้านนะคะอ๋อเปิดร้านปีเถาะอ๋อน้องจะถามว่าอะไรดีคะน้องกัจจังเดี๋ยวลองถามอาจารย์สักหนึ่งคำถามร้านอาหารเพิ่งลงทุนหรือว่าไงคะถามว่าการลงทุนจะดีหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะเปิดร้านคะร้านอาหารเนาะก็จังเนี่ยค่ะสำหรับอันชาวปีเถาะนะเนี่ยค่ะได้ไพ่สี่เหรียญนะคะคืออันชาวปีเถาะนะคะก็คิดอย่างนะคะว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับชาวปีเถาะอ๋อชาวปีน้องก็จังบอกว่าเริ่มเปิดร้านค่ะอ๋อโอเคค่ะก็เนี่ยค่ะช่วงเนี้ยถ้าดวงปีเถาะนะเด็กผู้ชายคนนี้กอดเงินนะอยากจะเก็บเงินอยากจะมีเงินกำลังแบบเหมือนว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะสำหรับชาวปีเถาะด้วยนะน้องกระจังคืออยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะนี่ค่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คืออาราชินีเนี่ยค่ะราชินีเนี่ยราชินีเนี่ยก็เขาถือนี่อยู่ถือถ้วยอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็
ช่วงนี้นะก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจด้วยนะอาจจะถือตะเกียงนะการค้าขายหนูเริ่มเปิดร้านค่ะร้านอาหารนี่ขายประเภทอะไรอะคะเป็นอาหารอะไรคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเครื่องดื่มอาหารตามสั่งหรือว่าส้มตำหรือว่าอะไรขายอะไรคะเนี่ยค่ะเนี่ยเพราะว่าปีเถาะเนี่ยขึ้นมาก็ถือเงินเลยเนาะมันมีแนวโน้มว่าการลงทุนเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะปีเถาะค่ะการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยการลงทุนอะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะเนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะเด็กคนนี้กำลังถือเหรียญหมายถึงว่าเราอ่ะอาจจะมีไปน้องขายกาแฟสดสเต็กข้าวแกงค่ะเนี่ยค่ะน้องก็จังบอกว่าขายกาแฟสดสเต็กข้าวแกงค่ะก็เนี่ยค่ะเด็กคนนี้ถือเหรียญถือเงินนะก็ธุรกิจเนี่ยจะเริ่มไปได้นะคะเนี่ยถือเหรียญถือเงินเนี่ยธุรกิจการค้าขายจะเริ่มดีนะจะเริ่มมีลูกค้าเนี่ยเข้ามานะแต่มันเหมือนว่าเราอะอาจจะไปกู้เงินมาลงทุนขยับขยายร้านหรือว่ากู้มาแล้วด้วยนะในพื้นดวงแล้วก็เนี่ยค่ะผู้ชายถือไม้เท้าคือคำตอบก็คือว่าการงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาวะที่เริ่มลงทุนเนาะเนี่ยค่ะเนี่ย5ไม้เท้าการแข่งขันจะสูงหน่อยนึงนะนะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผู้หญิงถือดาบนะบางทีเราเหมือนว่าเราต้องทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราต้องทำเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรดูแลครอบครัวเยอะด้วยนะแต่ว่าคือมันต้องดีขึ้นนะสถานภาพการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะการค้าการขายเนี่ยค่ะเพราะว่าได้ไพ่ของเด็กถึงเงินนะหมายถึงว่าธุรกิจที่เราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมันมีคู่แข่งเยอะนะแล้วก็เราต้องอดทนสักพักหนึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มมีลูกค้าเข้ามานะคะแต่ขอให้อดทนให้เข้มแข็งนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าเด็กถึงเงินเนี่ยค่ะมันจะเริ่มดีนะอาจจะเลขนำโชคนิดนึงสำหรับปีเถาะนะคะเลขนำโชคนี่นะคะได้เลขอันนี้นะคะเลข16นะคะเป็นเลขนำโชคเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดวงต่อไปนะคะสำหรับปีกุลเนาะเป็นอันที่6ถ้าเกิดว่าใครเกิดปีกุลนะคะเข้ามาก็รายงานตัวด้วยนะคะถ้ายังไม่นอนเนาะก็นี่ไป6แล้วเนาะเหลืออีก6ก็ปีกุลแล้วนะคะมีใครเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบปีกุลเนาะเดี๋ยวเราจะดูได้ไพ่24เนาะก็นะคะก็รับชมไปนะคะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วนะคะน้องเนตรนะคะกำลังรับชมเดี๋ยวก็เกิดปีอะไรก็รายงานตัวด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะพูดถึงปีกุลแล้วเนาะเดี๋ยวพี่กุลอาจารย์จะดูด้วยไพ่24เนาะเซอร์ไพรส์พี่กุลเนาะมาแล้วนะคะค่ะพี่กุลเรื่องงานจะได้เปลี่ยนงานไหมคะโอ้เกิดปีเดียวกับอาจารย์เช่เกิดปีเดียวกับอาจารย์เลยพี่กุลเดี๋ยวอาจารย์ก็ลุ้นด้วยเนาะว่าเกิดปีเดียวกันจะดีไหมเนี่ยขอญาติองค์ตัวพี่กันเองมีเพื่อนและมีเพื่อนสาวนะปริชาติใช่ไหมอ่ะใช่น้องชื่อปริชาติป่ะคะอาจารย์อ่านถูกมั้ยปริชาตินะอ่านถูกหรืออ่านผิดน้องปริชาติเนาะเกิดปีเดียวกับหมอนีน่าเลยปีกุลเนาะคนปีกุลนี้ใจดีนะเดี๋ยวใจบุญน่ะชอบทำบุญเข้าวัดชอบช่วยเหลือคนนะแต่ว่าคุณน้อยเนาะคุณน้อยชื่อเล่นคุณน้อยแต่ชอบมีคนมายืมเงินนะเพราะใจอ่อนคนเกิดปีกุลชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะถ้าถึงเวลาตัวเองนี่หาพึ่งยากเนาะอ่านถูกค่ะเนาะปริชาติปีกุลก็ขอให้แม่นยำเนาะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะสักหนึ่งนาทีนะเป็นการไม่เสียเวลาแฟนคลับเนาะก็ขอแนะนำเป็นแบรนด์สวยๆใบหมอนี่นะแม่นๆนะคะก็มีสบู่หน้าขาวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆของหมอนี่นะคะตัวนี้เป็นสเต็มเซลล์นะคะหน้าเด้งหน้าเหล็กนะคะก็
เข้าไปดูที่ที่เว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยเนาะก็ขอฝากด้วยนะคะขอฝากนะคะถูกเลยค่ะคุณน้องคุณน้อยบอกว่ามีแต่คนมายืมตังค์อ้าวเรื่องจริงนะเพราะว่าดวงของปีกุลนะชนะษาของชาวปีกุลนะคะบางครั้งอ่ะเป็นคนขี้สงสารนะใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ถึงเวลาไปยืมไปทวงเงินแล้วไม่ได้คืนนะคะจ้าคนดวงปีกุลน่ะพอให้เงินเขายืมแล้วไม่ได้เงินคืนนะคะอันนี้เป็นพื้นดวงเลยนะเพราะว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณน้อยอืมก็เนาะอย่าว่าหมอยนะเนาะก็เดี๋ยวดวงกันฟรีนะขอโปรโมทผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามของหมอหน่อยนะคะขออนุญาตเนาะอย่าว่าหมอยหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวปีกุลขอให้แม่นยำนะคะปีกุลนะคะของกุ๊กอุ้ยปีกุลขึ้นมาโชคดีเลยจะถูกหวยนี่เลยค่ะอุ้ยพรุ่งนี้ถูกหวยแล้วคุณน้อยขึ้นมานี่เงินขึ้นเลยนะเนี่ยปีกุลขึ้นมานี่ดวงเกิดปีเดียวกับหมอนี่นะปีกุลเนี่ยอ่ะเนี่ยค่ะเงินขึ้นมาเลยอ่ะคงร้อยแห่งโชคลาภนะคะคือแบบเงินขึ้นมาก่อนเลยอ่ะนะเดี๋ยวมีกุ๊กค่ะปีมะเมความรักเป็นอย่างไรในช่วงนี้คะโอเคเดี๋ยวคุณแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต่อด้วยปีฉลูเนาะแล้วก็มาต่อด้วยปีมะแม่เนาะแต่รอแป๊บนึงนะคะไม่รู้ว่าคนปีมะแม่นอนหลับไปยังปีฉลูปีมะแม่ปีมะแม่นะปีมะแม่เดี๋ยวคุณนะตอนนี้อาจารย์พูดถึงปีกุลแล้วปีฉลูแล้วปีมะแม่เนาะคุณกุ๊กคุณน้อยคุณน้อยก็คุยกับหมอยนะสนุกนะสนุกแบบเป็นกันเองไม่เครียดเนาะคือที่เราดูดวงกันนะคะเราดูเพื่ออะไรไหมคุณน้อยเป็นวิทานหมายถึงว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตเนาะก็สัก 30% 70 30 70แต่ส่วนมากจะแม่นนะที่อาจารย์ดูอันเนี้ยปีกุลได้ไพ่ของกงล้อโชคลาภเนี่ยนะการลงทุนนะคะก็จะมีโชคเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะถูกหวยไงพวกเนี้ยเนี่ยเงินก้อนเข้ามาเลยเงินก้อนนี้ถ้าเกิดมีดวงใหญ่หลักแสนนะคะเพราะไพ่กงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยคุณจะต้องฟ้าเงินแสนเงินล้านพวกเนี้ยจะถูกหวยจะถูกก็ถูกเป็นพวกลอตเตอรี่เพราะกงล้อโชคลาภเนี่ยมันหมายถึงว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนไปการได้โชคที่เป็นโชคที่มันใหญ่ใหญ่แต่ถ้า10เหรียญมันก็คือได้แต่มันได้ไม่มากแต่ถ้ากงล้อโชคลาภมันหมายถึงว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีถ้าก่อนหน้านี้คุณน้อยเนาะมีชีวิตที่ไม่ดีอับโชคซื้อหวยไม่เคยถูกก็จะถูกอันนี้ก็เรียกว่ากงล้อแห่งโชคลาภการลงทุนนะคะถ้าเกิดชาวปีกุลเนี่ยจะคิดว่าจะลงทุนขยับขยายการค้าธุรกิจลงทุนได้เลยนะคะดวงดีนะ1ถ้วยมีโชคมีลาภเทวดาสิ่งที่คุณได้ทำบุญไว้เทวดาท่านนะคะก็จะตอบแทนเพราะว่ามือตรงนี้เขามาจากสวงสวรรค์นะเขาก็จะประทานโชคลาภเงินทองสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณปรารถนานะคุณจะปรารถนาจะได้อะไรคุณก็จะสมความปรารถนาคุณอยากจะได้ซื้อรถซื้อบ้านอะไรคุณก็จะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้สำหรับปีกุลเนาะนะมีกอดซื้อบ้านซื้อรถด้วยเนี่ยธุรกิจพวกโรงแรมร้านอาหารบ้านเช่ารีสอร์ทดีสำหรับปีกุลเนาะ
โอ้พี่คุณดวงดีเหมือนหมอยหน้าเลยจะรวยอ่ะโอ้โหโชคดีมากได้ไพ่กงร้อยอีกนะคุณน้อยแล้วนี่ราชาถือเงินเนี่ยค่ะราชาถือเงินนี่มันหมายถึงความรวยนะถ้าบางคนรวยเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะราชาถือเงินเนี่ยมันมีความหมายว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง6 ล้านบางคนก็ถูกเป็นชุดถูกหวยเป็นชุดๆแล้วคุณคู่กับกงร้อยแห่งโชคลาภรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เงินดีมากเลยแล้วก็ธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าธุรกิจคอนโดนะหรือว่าใครรอขายบ้านอยู่ขายคอนโดอยู่จะมีคนมาซื้อลูกค้าจะเยอะนะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็การลงทุนจะดีการค้าขายอะไรลูกค้าจะเยอะด้วยนะคะสำหรับชาวปีกุลนะแต่สุขภาพไม่ดีอย่างเดียวนะสี่ดาบหมายถึงการทำงานหนักไม่มีเวลานอนนอนไม่หลับ ก็เขาต้องระวังนิดนึงปีกุลเนาะนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวจะเป็นไม่มากอาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้เหมือนอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยสำหรับชาวปีกุลนะก็ร้อนร้อนหนาวหนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านอนไม่หลับทํางานก็อาจจะทํางานเข้าโอเข้ากะเยอะด้วยนะสําหรับปีกุลสแตนสแตนแปลว่าผู้หญิงเก่งนะนะคะผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นกับสิงโตอ่ะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งเนาะคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งนะเป็นคนขยันมีความสามารถนะแล้วก็สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีนะสำหรับชาวปีกุลความรักถ้าปีกุลเนาะยังไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวปีกุลจะเจอคนรักนะเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าจะสมหวังในความรักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสำหรับปีกุลเนี่ยค่ะคือจะสมหวังในความรักนะสำหรับปีกุลด้วยแล้วก็บางคนนะปีกุลถ้าเกิดว่ารอคอยลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมีโอกาสตั้งครรภ์นะมีโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ปีกุลแล้วก็ที่สำคัญเลยถือดาบหนึ่งดาบก็ช่วงนี้นะคะถ้าเรากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอะไรก็จะดีนะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะชาวปีกุลมีโอกาสไปทำหน้าไปดัดฟันไปทำตา2 ชั้นไปฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยลดน้ำหนักไปทำสวยอะไรเงี้ยสำหรับชาวปีกุลนะก็จะมีคนแบบว่าเอ้ยไปทำความงามแล้วก็ปีกุลถ้าเกิดเป็นพวกไปประกวดก็จะชนะนะพวกซูเปอร์โมเดลไปประกวดพวกไปประกวดดาราก็จะได้งานทำนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงนะสำหรับปีกุลบางคนนะแล้วก็ได้ไพ่ของแสงเตียนตะเกียงก็ไปทำบุญนะถวายไฟว่าจะเป็นการเติมดวงสำหรับชาวปีกุลด้วยนะคะก็รวยแล้วค่ะปีกุลนี้ดวงดีนะเนี่ยเลย2 ใบนี้เลยเนาะถือเงินด้วยพรุ่งนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณน้อยขอใหเฮงๆรวยๆนะคะปีกุลปีเดียวก็อาจารย์เลยเนี่ยค่ะจะรวยแล้วค่ะจะมีโชคมีลาภแล้วดวงดีแล้วเนาะเลขนำโชคนิดนึงน้องยุพินเข้ามาแล้วเลขนำโชคปีกุลได้เลข49เนาะก็เดี๋ยวคุณหมอก็เปิดดวงเนาะสำหรับปีฉลูต่อเลยนะคะจะไม่มีใครคำถามอะไรแล้วก็สำหรับปีฉลูนะแล้วปีฉลูเสร็จก็จะไปปีมะแมเนาะปีฉลูก็ใช้เป็นไพ่พระพิฆเนศเนาะเดี๋ยวอาจารย์สับสดๆนะสำหรับปีฉลูมีใครปีฉลูนะคะก็รายงานตัวด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณฝันก็สวัสดีนะคะก็เดี๋ยวใครเกิดปีฉลูรายงานตัวด้วยนะคะปีฉลูนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะมีใครเกิดปีอะไรก็รายงานตัวนี่อาจารย์พูดถึงปีฉลูแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ของหวยน้อยนิดนึงนะคะหนึ่งสัก1 นาทีก็เป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะใบหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นสบู่หน้าขาวแล้วก็นะ
อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะสเต็มเซลล์รักษาพวกฝ้ากระริ้วรอยนะคะก็ขอฝากแบรนด์สวยๆนะคะของหมอยหน้าด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อสำหรับวิชลูเนาะของคุณฝันนะเกิดปีชวดค่ะอาจารย์พูดปีชวดไปอันที่ต้นเนาะเดี๋ยวถ้าจบเดี๋ยวคุณฝันไปรีเพย์นะเพราะว่าอาจารย์พูดไปอันที่สองอะค่ะรู้สึกจะอยู่ต้นๆพี่สุกัญญาคำดีนะคะเข้ามาแล้วค่ะรับชมพี่สุกัญญาคำดีจะถามอะไรหมอหน้าดิพี่สุกัญญานี่ลูกค้าประจำนะปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ตลอดอะนะชอบไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดนะคะพี่สุกัญญาก็เดี๋ยวพี่สุกัญญาจะถามอะไรถามได้นะคะก็เดี๋ยวคอมเมนต์เลยค่ะพี่สุกัญญาว่าเกิดปีอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะดูละเนี่ยอาจารย์ดูปีฉลูแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเชิญทุกคนนะเข้ามาไลฟ์สดกับหมอนีน่านะเอาปีมะเสงจ้าน้องดาด้าน้องดาด้านะบอกว่าเกิดปีมะเสงค่ะปีฉลูน้องคุณจิ๊บบอกว่าเกิดปีฉลูค่ะโอ้เข้ามาได้จังหวะพอดีเลยก็ของคุณหมอเริ่มพูดปีฉลูแล้วนะแล้วก็บอกว่าปีมะเสงค่ะโอเคนะปีมะแม่เดี๋ยวต่อได้ปีมะรอแป๊บนึงนะคะคือเดี๋ยวเราจบปีฉลูแล้วก็ไปต่อปีมะแม่แล้วก็ปีมะเสงกันเลยเนาะก็เดี๋ยวเราพูดปีฉลูเลยนะคะโหไลน์ลูกค้าเข้าเยอะเลยนะก็ปีฉลูดูได้ไพ่พระพิฆเนศเนาะก็พรุ่งนี้อาจารย์ขอทุกคนนะคะเข้ามาเจอกันเหมือนเดิมของ12ราศีนะคะเรามีนัดกัน1ทุ่มตรงนะคะพรุ่งนี้หมอยนะเข้ามาเร็วนะ1ทุ่มตรงก็1ทุ่มตรงเจอกันนะเดือนนึงก็เจอกัน3ครั้งเนาะ Facebook ไลฟ์ไม่รบกวนแฟนคลับเยอะไปนะคะเดือนเจอกัน3ครั้งแล้วก็จะให้ถามคำถามฟรีท่านละ1คำถามนะคะก็วนไปนะคะสำหรับปีฉลูนะสำหรับปีฉลูก็อาจารย์ขอดูไพ่พระพิฆเนศนะคะเพื่อเกิดความแม่นยำนะขอบารมีองค์พระพิฆเนศเนาะนะคะก็อาราตีนะอาราตีพระพิฆเนศก่อนปีฉลูนะคะจะขอให้อาจารย์ดูแม่นยำนะคะสำหรับปีฉลูไลน์ลูกค้าเข้าเยอะเลยค่ะปีฉลูนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคุณจิ๊บอาจารย์ให้ถามฟรีหนึ่งคำถามนะก็สนุกสนุกกันเนาะจะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวถามใต้ Facebook Live เลยนะคะปีฉลูโอ้เปิดมานะคะไพ่พระพิฆเนศนี่เลยค่ะก็ได้เป็นไพ่ของพระนารายณ์นะคะกับพระแม่รัศมีนะคะเนี่ยค่ะความรักนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีความรักเนี่ยก็ถือว่าจะดีนะอันเนี้ยก็มีโอกาสพบรักด้วยมีโอกาสพบรักนะสำหรับชาวปีฉลูนะคะมีโอกาสเจอคนรักแล้วก็คือถ้าเกิดใครจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะน้องเหมียวบอกว่าหนูเปิดร้านนวดค่ะบ้านเลขที่205/26ดีไหมคะหนูเพิ่งเริ่มเปิดกิจการค่ะปีฉลูก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดู10ใบประกอบนะน้องเหมียวว่าเปิดร้านนวดจะดีไหมแต่ว่าจากบ้านเลขที่นะคะ205/26เป็นเลขที่ดีนะเป็นเลขที่ได้เงินได้ทองดีนะเลขเนี้ยนะก็เป็นเลขที่ถูกโชลกสำหรับอาชีพนวดนะคะน้องเหมียวที่อาจารย์ดูจากบ้านเลขที่นะเนี่ยค่ะคือว่าได้ไพ่ของปีฉลูนะคะได้ไพ่ของพระพุทธเจ้าเปิดโลก
คือมีความหมายว่าการลงทุนการค้าขายธุรกิจอะไรเนี่ยจะเริ่มดีนะลูกค้าจะเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ให้บูชาเป็นพระประจำวันเกิดนะคะมาไว้ที่ร้านนวดนะคะลูกค้าจะเยอะเช่นเราเกิดวันจันทร์วันอังคารพุธอะไรเงี้ยเราก็บูชาเป็นพระประจำวันเกิดมานะคะจะเป็นการเสริมสำหรับปีฉลูนะคะเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็ดีนะนี่ค่ะคือได้ไพ่ของพระแม่อุมานะคะถือดาบนะคะก็มันมีความหมายว่าดวงท่านจะดีนะเนี่ยการลงทุนเนี่ยจะดีเลยอาจารย์ตอบแทนน้องเหมียวนะดีแล้วก็น้องเหมียวมีโอกาสนะถ้าความรักอะไรเงี้ยถ้ามียังไม่มีคู่ก็จะเจอคู่เนี่ยไปทำทานไปทำทานแล้วกิจการร้านค้าอะไรจะดีแล้วก็ถ้าน้องเหมียวมีบาทก็เอาเงินอาจารย์จะแนะนำนะคะเอาบาทเนี่ยบาทเป็นเล็กๆก็ได้แล้วก็ตอนเช้ามาสวดคาถาของจะชอบกดถูกใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้หมอยหน้าแม่นๆด้วยนะคะก็อนำบาทมานะคะ1ใบแล้วก็เอาเงินนะคะจะต้องมีพระประจำวันเกิดที่ร้านนะคะคุณเหมียวแล้วก็เอาเงินมาใส่บาทที่ร้านนวดเอาบาทมา1ใบแล้วก็ตอนเช้าก็ให้สวดคาถาพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีเหลียงดำอะค่ะทีนี้สวดทุกวันคาถาเงินล้านถ้าไม่สวดก็เปิดจากวิดีโอ YouTube ค้าขายดีจะมีโชคมีลาภก็ลองทำดูแล้วก็เอาเงินหยอดทุกวัน1บาทหรือว่าถ้ามีมากก็10บาทหรือว่าเราจะหยอดตามกำลังวันเกิดของเราก็ได้นะคะถ้าเกิดวันเสาร์ก็เราก็หยอด10บาทแล้วก็แต่ว่าพอมันเต็มเนี่ยพอมันเต็มบาทเนี่ยค่ะเราก็เอาเงินเนี้ยไปทำทานสมมติว่าเรามีตู้เยอะที่วัดใช่ไหมคะเราก็หยอดไปเลยตู้ละบาทก็จะมีโชคมีลาภทำให้การค้าขายของท่านดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีพระประจำวันเกิดสมมติว่าทุกคนเกิดวันจันทร์ก็ถึงวันอาทิตย์ก็จะต้องมีพระประจำวันเกิดของทุกคนเลยนะแฝงไว้แล้วก็จะต้องสวดคาถาพระประจำวันเกิดทุกเช้าก่อนทำงานหรือว่าตอนเย็นจะเป็นการเสริมดวงหนุนวาสนาของท่านนะคะให้ดวงดีนะคะลองทำดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะมีโชคมีลาภเพราะว่าต้องให้ทานนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอภิชลูนะคะไปทะเลาะกับแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมจะกลับมาคืนดีอะไรเงี้ยมาไหมก็จะมานะถ้าบางคนทะเลาะกับสามีอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาแต่ว่าปีฉลูบางคนไม่มีแฟนนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเจอพบรักในเดือนพฤษภาด้วยนะเนี่ยแสงเทียนนะคะก็ไปทำบุญนะคะไปทำบุญนะคะแล้วก็ทำบุญแสงเทียนเนี่ยก็จะทำเป็นการเสริมดวงอะค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะไปถวายเทียนนะคะจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวปีฉลูด้วยนะคะนี่ค่ะความรักดีมากเลยปีฉลูนี่โอ้โหน่าฉาเลยความรักเนี่ยบางเคสอะบางเคสนะถ้าท่านไม่ได้แต่งงานนะปีฉลูบางคนไม่ได้แต่งงานจะพบรักนะจะได้แต่งงานจะได้แฟนเด็กอะคือจะได้แต่งงานเนี่ยค่ะคือแบบว่าใครที่มั่นหมายกันมานานแล้วเนี่ยจะได้แต่งงานนะสำหรับปีฉลูอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะคะเป็นข่าวดีเลยอ่ะความรักดีการเงินก็ดีนะการเงินการค้าการลงทุนการค้าขายปีฉลูเนี่ยคือดวงจะเปิดนะเนี่ยได้ไพ่พระสวัสดีก็แปลว่าชาวปีฉลูเนี่ยมีโอกาสไปเรียนโยคะไปลดน้ำหนักไปทำความงามอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนปีฉลูนะคะก็มีแนวโน้มว่าไปประกวดร้องเพลงจะชนะได้ที่1กลับมานะบางคนไปประกวดร้องเพลงอ่ะหรือไปประกวดเต้นอะไรอย่างเงี้ยไปประกวดร้องเพลงในรายการเกมโชว์อ่ะก็จะได้ชัยชนะกลับมานี่ไงฮะปีฉลูถ้าน้องเหมียวเนี่ยอาจารย์อยากจะเน้นนิดนึงนะคะสำหรับน้องเหมียวเนาะถ้าน้องเหมียวเพิ่มในเรื่องของไหนๆก็เปิดร้านนวดแล้วเนาะก็อาจารย์จะแนะนำเพิ่มนิดหนึ่งถ้าอยากรวยอ่ะถ้าเชื่ออาจารย์แล้วรวยนะเพราะว่าลูกค้าอาจารย์นี้รวยเป็นร้อยล้านนะมาดูดวงคือว่าถ้าน้องเหมียวอยากรวยเนี่ยค่ะน้องเหมียวควรจะต้อง
ทำเพิ่มเติมในเรื่องของทำเล็บเพ้นเล็บอ่ะเพราะว่าเราก็มีร้านนวดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดวงเนี้ยมันหมายถึงว่าทำเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงอ่ะก็คืออาจจะเพิ่มในเรื่องของธุรกิจเพ้นเล็บทำเล็บเพิ่มเติมอะไรเงี้ยลูกค้าจะเยอะนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเรามีร้านนวดอยู่แล้วนะคะก็ลองดูนะอันนี้พระราหูเนี่ยค่ะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกต่างชาติอะค่ะพระราหูเนี่ยสำหรับปีฉลูน่าจะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาตินะคะผิวสองสีอะค่ะปีฉลูอาจจะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเป็นดารานักแสดงก็จะดังมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็พระราหูเนี่ยทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยดีก็ควรจะต้องไปไหว้พระราหูไปกระเสริมดวงสำหรับชาวปีฉลูด้วยเนาะดวงมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ชาวปีฉลูเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีลูกนะคะปีฉลูมีแนวโน้มว่าจะตั้งครรภ์นะมีบุตรด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเด็กก็ดีนะปีฉลูพวกทำพวกขายเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กอะไรที่ว่าเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยดีนะแล้วก็ชาวปีฉลูเนี่ยต้องบางคนน่ะพวกขายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดีนะแล้วก็ช่วงนี้ชาวปีฉลูนะคะต้องระมัดระวังสุขภาพอย่างเดียวค่ะอาจจะเจ็บป่วยด้วยนะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ชาวปีฉลูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะการไปที่เปียวเปียวมืดๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าขับเข้าบ้านมืดๆหรือออกไปเที่ยวกลางคืนนะคือปีฉลูเนี่ยต้องงดขอบคุณค่ะก็งดเที่ยวกลางคืนนิดนึงนะสำหรับชาวปีฉลูนะแล้วก็เดี๋ยวเลขนำโชคสำหรับชาวปีฉลูเนี่ยค่ะได้เลข61นะคะเป็นเลขนำโชคสำหรับชาวปีฉลูเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาดูต่อสำหรับปีมะแม่เนาะปีมะแม่เดี๋ยวอาจารย์ตักน้ำแป๊บนึงนะคะเพราะเดี๋ยวขอทานน้ำนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาต่อสำหรับปีมะแม่เนาะก็ไปตักน้ำมาอันนี้เป็นแก้วคิตตี้นะคะประจำก็เดี๋ยวทานน้ำมาแล้วนะคะก็ดูต่อสำหรับปีมะแม่นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะสำหรับปีมะแม่เดี๋ยวมีใครอยากจะถามอะไรอาจารย์ไหมคะเดี๋ยวต่อปีมะแม่แล้วเนาะเดี๋ยวมีเมื่อกี้มีใครถามปีมะแม่ค่ะมีคุณจิ๊บถามอาจารย์ว่าปีฉลูค่ะอ๋อเมื่อกี้อาจารย์พูดปีฉลูเนาะถามว่ายังอยู่ไหมคะคุณจิ๊บถามว่ารับราชการค่ะหนูอยากรวยค่ะหนูอยากรู้ว่าทำธุรกิจอะไรเพิ่มดีคะเดี๋ยวจะตอบคำถามคุณจิ๊บนะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่าหลับไปแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองหยิบไพ่มาให้3ใบนะสำหรับคุณจิ๊บเนาะเพราะไพ่ยิปซีน่าจะทีนี้ไพ่ขึ้นนะคะว่าเป็น9เหรียญนะคะ
เนี่ยค่ะเก้าเหรียญน่ะมันมีมันเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินน่ะคุณจิ๊บคือเนี่ยมันมีความว่าผู้หญิงคนเนี้ยค่ะกำลังถือตรงนี้ค่ะพวกอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะคะคุณจิ๊บเนี่ยค่ะเป็นพวกการแบบเพาะปลูกนะคะในการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเรามีที่ดินหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะพวกขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกธุรกิจเกี่ยวกับพวกที่พักหอพักบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะโดดเด่นนะคะสำหรับดวงคุณจิ๊บนะถ้ารับราชการอยู่เนี่ยก็จะได้โบนัสด้วยนะเนี่ยได้เงินก้อนนะคะถ้าอยากมีเงินเนี่ยควรจะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกที่ดินนะเกี่ยวกับพวกที่ดินนะน่าจะดีแล้วก็พวกอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยไม้เท้ามันน่าจะดีนะนะคะอันนี้เป็นคำตอบของอาจารย์นะเพราะอาหารการกินพวกธุรกิจที่ดินนะที่อาหารการกินที่ดินแล้วก็พวกมันพวกไอ้พวกอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรเงี้ยน่าจะโอเคแล้วก็ขายที่ดินเป็นนายหน้าขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธุรกิจที่ว่าพวกก่อสร้างอะไรเงี้ยมันน่าจะดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อสำหรับมีใครเกิดปีมะแมไหมคะอันนี้อาจารย์จะดูของปีมะแมนะคะว่าดวงสำหรับปีชาวปีมะแมจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปอันที่8แล้วนะคะก็ปีมะแมเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะขอเวลาสัก1นาทีนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นแบรนด์ความงามของหมออีน่านะคะเป็นสบู่หน้าขาวนะคะแล้วก็เป็นครีมรักษาฟากกะเป็นสเต็มเซลล์นะคะเนี่ยค่ะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ขอฝากด้วยนะคะต่อสำหรับปีมะแมนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณยายแร่นะคะต่อปีมะแมนะคะเราเอาสับเนาะดูก็หมอยหน้าก็ไม่เครียดเนาะเพิ่งจะ4 ทุ่มครึ่งเองค่ะวันหยุดนะวันนี้วันฮอลิเดย์วันศุกร์นะบางคันเพิ่งเลิกงานเข้ามาอะไรเงี้ยก็ดูดวงกับหมอหน้าได้นะดูปีมะแมนะดูไม่เครียดก็เนาะมีดอกไม้สวยๆข้างๆนี้นะฝากแบรนด์สวยๆได้นะคะเว็บไซต์สวยๆ .com ปีมะแมมีใครจะถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้เลยนะคะถึงปีมะแมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีมะแมเราก็ไปต่อปีมะเสงกันเลยนะคะก็จะเสร็จก็ประมาณ5 ทุ่มค่ะปีมะแม ปีมะแมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เนี่ยนะคะคุณลูกเกดนะกำลังรับชมอยู่อันนี้ค่ะปีมะแมปีมะแมนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีโอกาสนะคิดเหมือนกันแหละนะคะปีละกาค่ะคุณลูกเกดเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงว่าปีละกาอาจารย์พูดไปยังอ๋อปีละกาโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะต่อจากปีมะเสงเนาะรอแป๊บนึงนะคะปีมะแม่แล้วก็มะเสงแล้วก็ปีละกานะคะโอเคค่ะทีนี้พอปีมะแม่เนาะรอแป๊บนึงนะคะอีก1 คิวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปปีมะแม่เสร็จแล้วก็ปีมะเสงแล้วก็ปีละกาเนาะเนี่ยค่ะสำหรับชาวปีมะแม่เนาะคือมันมีแบบว่าอยากจะคล้ายๆว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอะไรด้วยนะคะสำหรับปีมะแม่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็การงานเนี่ยถ้าทำงานประเภทขายตรงนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับตลาดนัดไปออกบูธอะไรเงี้ยน่าจะดีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเป็นประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่อกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกชะโลกนะคะสำหรับปีมะแม่นะคะงานที่ไปออกบูธโชว์ตัวสินค้าโชว์ตัวผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยดีนะแล้วก็ดูบุนะคะกลุ่มร้องแห่งโชคลาภนะคะท่านใดที่เกิดปีมะแม่นะคะการลงทุนการค้าการขายอะไรของท่านน่ะจะดีนะคะเนี่ยปีมะเมียค่ะโอเคเดี๋ยวคุณปฐมาพรนะคะเกิดปีมะเมียก็เดี๋ยวอาจารย์ต่อเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอาจารย์จดแล้วเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์พูด
ปีมะเมียนี่อาจารย์พูดไปแล้วเนาะมันอยู่ที่ราศีอันที่สามนะคะเดี๋ยวลองจบอาจารย์พูดแล้วลองไปกดเข้าดูรับชมใหม่อีกทีนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำนายไปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวปีมะแมเนาะมันยังมันขาดอีกสองนะคะเนี่ยค่ะกงล้อแห่งโชคลาภค่ะการเงินการทองการค้าขายอะไรสำหรับปีมะแมน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็มีหมายถึงว่าการลงทุนในการค้าการขายอะไรน่าจะดีในช่วงของครึ่งปีนะคะเนี่ยธุรกิจนะคะการเงินการทองจะมีโชคมีลาภนะสำหรับชาวปีมะแมนะคะเนี่ยค่ะธุรกิจเกี่ยวกับพวกทำการลงทุนพวกอสังหาริมทรัพย์พวกก่อสร้างบ้านขายบ้านอะไรเนี่ยจะถูกชะลอกนะการลงทุนอะไรนะจะดีนะสำหรับชาวปีมะแมนะลงทุนได้เลยนะคะแล้วก็ปีมะแมปีมะแมเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ไปกราบไหว้ขอพรนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวปีมะแมด้วยนะคะไปทำบุญเป็นถวายเทียนนะคะแล้วก็ถวายไฟเติมน้ำมันตะเกียงอะไรก็จะดีนะคะเนี่ยค่ะสำหรับปีมะแมแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ชาวปีมะแมก็คิดนะอยากจะซื้อทองคำด้วยนะจะได้ลาภจากคนรักด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เงินโบนัสเงินพิเศษเงินปันผลแล้วก็ถ้าชาวปีมะแมนะคะจะลงทุนขายพวกเครื่องประดับของแต่งตัวเสื้อผ้าผู้หญิงธุรกิจความงามเลยนี้โดดเด่นนะมีโอกาสได้ของเป็นลาภเป็นของถูกใจสำหรับปีมะแมนะคนรักหรือว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อของขวัญให้ท่านนะสำหรับปีมะแมแล้วก็บางคนก็มีโอกาสไปทำสัญญกรรมความงามหรือว่าใครไปประกวดพวกบางคนไปประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ลมิสเวิร์ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสแนวโน้มว่าจะได้ชนะรางวัลด้วยนะคะสำหรับปีมะแมแล้วก็การงานนะคะปีมะแมเนี่ยถ้าเกิดว่าลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะคะสำหรับปีมะแมนะคะไปสมัครงานสมัครเรียนก็จะได้ข่าวดีแล้วก็ปีมะแมถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยดีนะเพราะว่าได้หนึ่งไม้เท้าเนี่ยค่ะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยปีมะแมจะดีหมายถึงว่าการค้าการขายการลงทุนหรือว่าไปสมัครงานถ้าว่ารองานไว้ก็จะได้นะสิบเหรียญสิบเหรียญปีมะแมเนี่ยนะมีโชคมีลาภนะเนี่ยการเงินการทองอะไรดีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรอมรดกพินัยกรรมจากครอบครัวอะไรเงี้ยท่านจะได้นะรอจากญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะได้มรดกนะแล้วก็ชาวปีมะแมเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยช่วงนี้นะก็จะมายืมเงินท่านอะไรเงี้ยชาวปีมะแมเนี่ยเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินไปกับการรักษาพยาบาลของพ่อแม่เจ็บป่วยหรือว่าลูกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยตรงเนี้ยนะจะใช้เงินไปกับผู้ใหญ่แล้วก็ปีมะแมนะต้องระวังนิดหนึ่งธุรกิจค้าขายของชำร่วยของโชว์ห่วยก็ดีนะคะสำหรับปีมะแมแล้วก็เป็นประเภทพวกธุรกิจเครื่องดื่มร้านอาหารแล้วก็พวกขายพวกน้ำตาลแป้งมันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยดีแต่ความรักปีมะแมนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งสำหรับปีมะแมก็เป็นพวกอาจจะมีคนมีครอบครัวมาชอบท่านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนี้ผู้หญิงมีเสน่ห์นะมีผู้ชายมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็มีคนรักหลายคนช่วงนี้เลือกไม่ถูกนะคะสำหรับปีมะแมด้วยนะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานด้วยของปีมะแมนะแต่โดยภาพรวมนี้ก็ถือว่าโดยรวมๆนี้น่าจะสถานการณ์นะคะสำหรับปีมะแมนะถ้าเกิดมันบางคนถ้าย้ายงานอะไรเงี้ยก็จะได้งานทำด้วยนะปีมะแมมันก็การเงินอะไรเงี้ยดีนะจะมีโชคมีลาภโดยเลขนำโชคได้เลข11เนาะเดี๋ยวเรามาต่อของปีมะเสงอันนี้จะเป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตเดี๋ยวเขียนก่อนเนี่ยค่ะก็ตามคิวอะไม่รู้หลับกันยังอันนี้นะคะปีมะเสงแล้วก็ไปปีละกาต่อเนาะปีมะเสงเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำแบรนด์ความงามปีมะเสงมาแล้วนะคะใครยังอยู่ก็รายงานตัวนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะคะไลฟ์สดเปิดดวงนะคะของ
12นักษัตริย์นะคะเอ้ย12ราศีนะคะก็รอบเดือนของเดือนพฤษภานะคะเราเดือนหนึ่งก็ไลฟ์กัน3ครั้งนะคะก็คุณหมอแนะนำนิดนึงนะคะ1นาทีสำหรับความงามของแบรนด์หมอยหน้านะคะแบรนด์สวยๆนะคะเป็นสบู่หน้าขาวนะคะแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์นะคะหน้าเด้งหน้าเด็กนะคุณหมอใช้เองนะคะหน้าขาวใสนะคะสเต็มเซลล์ก็รักษาฟ้ากัดริ้วรอยนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com ภาษาไทยนะคะขอฝากด้วยนะคะก็ต่อปีมะเสงเนาะนี่เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะมีใครจะถามอะไรก็ถามนะคะสำหรับปีมะเสงใครเข้ามาแล้วก็มานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะต่อด้วยปีละกานะคะก็อีก2ราศีนะคะ2นักษัตริย์สำหรับปีมะเสงนะคะนี่ค่ะชาวปีมะเสงนะคะก็ได้ไพ่ของพระพิฆเนศเกิดขึ้นนะคะน่ะเป็นพระพิฆเนศก็มีความหมายว่าการงานของท่านเนี่ยถ้าคิดว่าช่วงเนี้ยจะมีการแบบว่าเขียนหนังสือหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะดีเป็นเด็กนักเรียนก็มีแนวโน้มว่าจะอ่านหนังสืออ่านตำราอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะสำหรับปีมะเสงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ลามิดานะคะกำลังเข้ามานะคะก็ตอนนี้อาจารย์พูดถึงปีมะเสงแล้วนะคะก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ Facebook Live นะคะอาจารย์ก็ให้ถามฟรี1คำถามนะคะก็ปีมะเสงนี่นะคะนี่ค่ะคือได้ไพ่ของพระพิฆเนศนะคะคือการงานเนี่ยถ้าช่วงเนี้ยไปสมัครงานหรือว่าเซ็นสัญญาสมัครงานไว้เนี่ยท่านก็จะได้งานทำนะปีมะเสงแล้วก็ความรักของปีมะเสงนี่ค่ะก็มีโอกาสบอกว่าช่วงเนี้ยมันเบื่อเบื่อแฟนนิดนึงเนาะแบบเหมือนว่าโกรธงอนงอนแฟนอะไรเงี้ยปีมะเสงเนี่ยค่ะคือความรักเนี่ยเบื่อๆโกรธโกรธแฟนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันเหมือนถึงว่าเรานอนไม่หลับด้วยปัญหาสุขภาพเราเนาะอาจจะแบบว่าปีมะเสงอาจจะคิดถึงคนรักอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานไกลๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเดือนพฤษภานะแล้วก็ปีมะเสงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเลือดลมสุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอกันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะปีมะเสงนะแล้วก็ปีมะเสงเนี่ยท่านจะมีโชคมีลาภนะพรุ่งนี้อาจจะถูกหวยก็ได้นะคะปีมะเสงเนี่ยค่ะปีมะเสงเนี่ยค่ะการค้าขายการลงทุนอะไรจะดีนะคะสำหรับปีมะเสงด้วยแล้วก็สมัครงานรองงานไว้ก็จะได้ปีมะเสงแล้วก็เป็นพวกธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับอัญมณีอะไรเงี้ยขายทองขายเพชรแล้วว่าคนรักจะซื้อของฝันให้ท่านก็ได้นะคะสำหรับปีมะเสงด้วยนะก็การลงทุนนะคะการลงทุนดีนะสำหรับปีมะเสงเนี่ยค่ะคือจะธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยท่านจะดีนะการลงทุนการค้าการขายอะไรเงี้ยปีมะเสงนะขายเพชรขายพลอยขายเครื่องประดับอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสซื้อบ้านด้วยนะต่อเติมบ้านแล้วก็ความรักความรักเป็นไงปีมะเสงเนี่ยปีนต้นงิ้วปีมะเสงก็จะต้องเรามาระวังมือที่3หน่อยนะมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับปีมะเสงด้วยนะปีนต้นงิ้วคือศีลน่ะศีล5อะไรเงี้ยคือบางทีอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบท่านหรือว่าคนที่เขาแอบชอบอ่ะเขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยนะแล้วก็ธุรกิจโดดเด่นนะคะปีมะเสงก็เป็นพวกขายเหล้าขายเบียร์เปิดร้านนวดตามผับตามบาร์หรือว่าขายอาหารกลางคืนอะไรเงี้ยน่าจะดีนะคะสำหรับปีมะเสงด้วยนะเนี่ยค่ะขายข้าวต้มโต้รุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าธุรกิจพวกของมือสองดีกระเป๋ามือสองกระเป๋ามือสองใครจะลงทุนพวกกระเป๋ามือสองที่ราคาแพงๆอ่ะพวกแอร์เมสพวกหลุยส์วิตตองพวกชาแนลอะไรเงี้ยใครที่จะจับธุรกิจเป็นพวกกระเป๋ามือสองที่มีราคาแล้วมาขายต่ออีกทีก็ถือถูกว่าถูกฉลกสำหรับปีมะเสงนะคะหรือว่าปีมะเสงจะคิดลงทุนก็เป็นพวกเสื้อผ้ามือสองที่ท่านนำเข้าจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยก็ดีนะปีมะเสงพวกเสื้อผ้ามือสองอะจากโรงงานจากญี่ปุ่นจากเกาหลีอะไรเงี้ยเอามาขายก็ดีนะเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองกระเป๋ามือสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธุรกิจที่โดดเด่นนะคะพวก
ธุรกิจรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะคะสำหรับปีมะเสงด้วยนะคะแล้วก็พระแม่อุมาถือเงินถ้าเกิดว่าการลงทุนใครจะขยับขยายลงทุนขายเสื้อผ้าสาวอวบอ้วนก็ดีนะจะมีโชคมีลาภแล้วก็การลงทุนอะไรเงี้ยท่านจะดีการค้าการขายแล้วก็จะมีความปีมะเสงควรจะต้องไปกราบไหว้ขอพรต่อพระแม่อุมานะคะจะเป็นการเสริมดวงของสำหรับชาวปีมะเสงการเงินการทองเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็ใครที่รอโบนัสอะไรเงี้ยก็จะได้นะธุรกิจบางท่านถ้าเกิดว่าปีมะเสงทำในเรื่องของความงามอะไรเงี้ยท่านก็มีแนวโน้มนะปีมะเสงว่าการงานของท่านจะเติบโตเด่นนะการลงทุนลูกค้าจะเยอะพวกทำร้านสปาร้านนวดร้านเสริมสวยร้านทำเล็บอะไรเงี้ยลูกค้าจะเยอะนะทำเกี่ยวกับพวกชาวต่างชาติอะไรเงี้ยคือลูกค้าจะเยอะนะคะปีมะเสงแล้วก็การงานนะผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนชาวปีมะเสงด้วยนะคะแล้วก็การงานเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ปีมะเสงนี่ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับวัตถุชะโลกนะคะสำหรับประชาสัมพันธ์ติดต่อหรือว่าขายตรงหรือว่าเป็นเซลล์ที่ต้องเดินทางแล้วไปออกบูธทำกิจกรรมต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปีมะเสงนะคือใครคิดว่าจะดาวน์บ้านนะคะหรือว่าซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจะดีนะสำหรับปีมะเสงเนี่ยค่ะดาวน์บ้านถ้าบางคนไปยื่นกู้ธนาคารหรือว่าแบงก์อะไรอย่างเงี้ยจะซื้อบ้านหรืออะไรเงี้ยน่าจะดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยค่ะก็มีความหมายว่าบางคนจะมีความสุขเพราะว่าอะไรไหมชาวปีมะเสงถือว่าชีวิตไม่ลำบากนะคือเรียกว่ามีบุญเก่านะไม่ต้องลำบากชีวิตสบายอะค่ะคือบางคนก็จะได้สามีอุปการะดีหรือว่ามีคนเลี้ยงดูดีอะไรเงี้ยสำหรับปีมะเสงนะชีวิตไม่ลำบากแล้วก็มีแนวโน้มนะปีมะเสงนะมีโชคมีลาภด้วยนะประมาณเดือนพฤษภาน่ะเป็นดวงดีมากเลยแล้วก็มีโชคมีลาภใหญ่แล้วก็บางคนเนี่ยถ้ารอคอยที่ดินมรดกแล้วจะได้จากพ่อแม่ก็ได้นะยกมรดกให้ตัวเองนะปีมะเสงอาจจะได้เป็นที่เป็นทางเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีมะเสงด้วยนะคะแล้วก็ชาวปีมะเสงนะไปบวชหน่อยนะคะถ้าปีมะเสงไปบวชได้สัก7วันนะถือว่าดวงดีนะคะเป็นการแบบว่าเสริมบุญบารมีสำหรับปีมะเสงนะไปบวชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอำนวยอวยชัยให้สำหรับปีมะเสงนี่นะคะก็ไปบวชขอพรนะแล้วก็ปีมะเสงนะอาจารย์จะเสริมดวงนิดนึงก็ไปนุ่งขาวห่มขาวอะค่ะช่วงวันพระชาวปีมะเสงถ้าใครดวงไม่ดีนะคะก็ไปนุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระแล้วก็ไปกินเจแล้วก็ไปรักษาศีล5ศีล8ดวงท่านจะดีขึ้นบางคนติดขัดทำอะไรไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบวชสัก7วันดวงก็จะดีแล้วก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิน่ะไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ปีมะเสงเนี่ยถ้าเกิดไปสมัครงานนะข้าราชการเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยจะสอบติดครูด้วยบางคนนะปีมะเสงแล้วก็ไปเปิดโรงเรียนพวกโรงเรียนกวดวิชาอะไรอย่างเงี้ยดีนะปีมะเสงเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเป็นรับจ็อบปีมะเสงมีแนวโน้มไปรับจ็อบสอนพิเศษอย่างเรียนด้วยบางคนปีมะเสงถ้ามีลูกอ่ะช่วงนี้ก็ต้องให้ลูกเรียนพิเศษเยอะๆหน่อยนะปีมะเสงอ่ะถือว่าดีนะแล้วก็สุดท้ายเลยได้ไพ่เจ้าแม่กวนอิมนะปีมะเสงเนี่ยได้ไพ่เจ้าแม่กวนอิมถือประธานเด็กก็มีเวลาก็ไปกราบสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะปีมะเสงแล้วก็บางคนที่รอบุตรคือแบบรอตั้งครรภ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีลูกก็จะได้ตั้งครรภ์แล้วก็บางคนเนี่ยปีเนี้ยปีมะเสงอ่ะบอกเลยว่าปีเนี้ยมีแนวโน้มนะว่าจะซื้อรถป้ายแดงจะซื้อบ้านชาวปีมะเสงก็มีแนวโน้มว่าจะได้รถได้บ้านด้วยนะคือมันเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสำหรับปีมะเสงเดี๋ยวเลขนำโชคนะคะเดี๋ยวเลขนำโชคนิดนึงได้เลข30นะคะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะมีใครอยู่ปีละกาไหมอาจารย์จะพูดถึงปีละกาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะมาดูปีละกาต่อ
สำหรับปีละกานะคะปีละกาเดี๋ยวดูได้ไพ่24นะคะแล้วก็พออาจารย์พูดปีละกาแล้วก็ยังมีขาดปีอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปีละกาแล้วก็เดี๋ยวจะพูดปีจอนะยังไม่มีปีจอจะปีละกาแล้วก็มาปีจอแล้วก็ปีมะโรงนะคะปีจอแล้วก็ปีมะโรงแล้วก็เราก็จะจบแล้วนะคะวันนี้ก็ครบนะคะของ12นักษัตริย์เดี๋ยวอาจารย์จะพูดปีละกาแล้วก็มาปีจอแล้วก็ปีมะโรงนะคะเราก็จะจบแล้วนะคะก็อ่ะต่อสำหรับปีละกาเนาะเดี๋ยวคุณหมอจะสับเป็นไพ่24มีใครเข้ามาปีละกานะนะคะเดี๋ยวดูสับไพ่24กันทีนี้ดวงปีละกาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะมีใครจะถามคอมเมนต์ข้างใต้ก็ถามเลยนะคะนี่อาจารย์มานะคะปีละกาคุณลูกเกดนะคะปีละกานะคะถึงเคสแล้วค่ะปีละกาแล้วก็ไปต่อปีจอแล้วก็ปีมะโรงเดี๋ยวจะปิดนะคะก็เป็นการไม่รบกวนแฟนคลับนะคะสำหรับปีละกานะเดี๋ยวนะคะปีละกาสำหรับปีละกาเนาะหน้าดวงจะเป็นเท่าไรนะคะก็เรามาดูปีละกากันนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของหมออีน่านะคะเป็นแบรนด์ความงามแบรนด์สวยๆนะคะเป็นสบู่นักข่าวแล้วก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นสเต็มเซลล์นะคะรักษาฟ้ากะนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็ต่อปีละกาตอนนี้จะใช้เป็นไพ่24นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรก็ขอองค์พระพิฆเนศนะคะให้แม่นยำสำหรับปีละกานะคะปีละกามาแล้วปีละกาแล้วก็มาไปปีจอแล้วก็ปีมะโรงนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้ปีละกาทีนี้ปีละกาขึ้นมานะคือปีละกาขึ้นมาค่ะมันได้ไพ่ของเนี่ยคนให้หัวคือมันหมายถึงการรอคอยอะไรสักอย่างหรือว่าการอดทนหรือว่าการว่างงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีละกาเนาะคืออยู่เฉยๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีละกาเนี่ยคนให้หัวนะต้องระวังนิดนึงนะก็คือช่วงเนี้ยไพ่ขึ้นนะคะก็คืออยู่เฉยๆไปก่อนคือหลีกเลี่ยงการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับปีละกาด้วยนะคะเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการลงทุนแล้วก็ท่านมีแนวโน้มนะปีละกาก็คือว่าจะต้องใช้เงินอะช่วงนี้จะต้องใช้เงินในการลงทุนการขยับขยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะปีละกาพอขึ้นมาก็พวกปวดหัวไมเกรนแล้วก็พวกความดันพวกเบาหวานอะไรเงี้ยสำหรับปีมะกาแล้วแล้วก็บางคนนะคะปีละกาก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกรังไข่อันทะหรือว่าเป็นมดลูกไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าบางเคสปีละกาเนาะถ้าตั้งครรภ์อะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าคันเป็นพิษหรือว่าแท้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะปีละกาแต่บางคนถ้าเกิดทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่านายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างหรือว่าตกงานออกงานหรือว่าลาออกงานด้วยอะค่ะปีละกาเนาะเนี่ยคนให้หัวแล้วก็ใบต่อไป10ไม้เท้าเนี่ย10ไม้เท้านะ10ไม้เท้าเนี่ยปีละกาก็นะการงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือรับผิดชอบเยอะนะปีละกาต้องแบกรับหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวปีละกาด้วยนะคะคือแบกรับการงานรับผิดชอบเยอะ
อาจจะทำงานหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันด้วยสำหรับปีละกาเนาะเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยนะถ้าพวกทำงานพวกรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะสร้างบ้านปลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยสำหรับปีละกาแล้วก็การงานรับผิดชอบหน้าที่เยอะด้วยแล้วก็เหนื่อยทำคนเดียวนะเดอะสตาร์เนี่ยค่ะก็บางคนก็เป็นแม่บ้านว่างงานนะสำหรับปีละกาเนาะทำงานอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยสำหรับปีละกาเนาะแล้วก็เดอะสตาร์ก็คือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสาวอวบอ้วนหรือว่าทำงานเกี่ยวกับสร้างบ้านขายปลูกบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนถ้าไม่สบายนะไม่สบายปีละกาเนี่ยก็จะหายเจ็บหายป่วยได้เจอหมอดีอะไรเงี้ยปีละกาแล้วก็บางคนจะถือว่าจะมีโชคมีลาภด้วยนะปีละกานะทำพวกของตกแต่งสวนอะไรเงี้ยของตกแต่งบ้านขายก็ดีนะพวกหินน้ำสวนน้ำตกแต่งสวนขายพวกดอกไม้ต้นไม้ขายปุ๋ยอะไรเงี้ยถูกฉลองนะสำหรับปีละกานะคะเกี่ยวกับขายดินขายปุ๋ยอ่างบัวอ่างน้ำกระถางอะไรอย่างเงี้ยของตกแต่งสวนหรือว่าไปรับจ้างเหมาตกแต่งสวนน้ำอะไรเงี้ยดีเด็กถึงเงินนะชาวปีละกานี่มีจังหวะนะลงทุนเนี่ยคิดว่าจะค้าขายอะไรของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นลงทุนกันค้าการขายบางคนก็ปีละกาก็ไปซื้อหุ้นเก่งกำไรหรือซื้อหวยจะถูกนะจะได้เงินอ่ะถ้ารอเงินอยู่จะได้ผู้หญิงถือไม้เท้าปีละกาการงานก็บางเคสไปสมัครงานอะไรเงี้ยจะได้งานทำนะคะปีละกานะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์คือบางคนจะได้งานทำนะปีละกาเป็นจังหวะที่ดีการลงทุนอะไรเงี้ยดีถือดาบช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะปีละกาเหนื่อยต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดด้วยถือดาบบางทีต้องรับผิดชอบอะไรเยอะๆหลายสิ่งหลายอย่างมาพร้อมกันเลยอะแต่ว่าท่านเหนื่อยนะแต่ท่านก็สู้นะไม่ยอมแพ้นะปีละกาเนี่ยเดินทางไกลด้วยนะช่วงนี้เหนื่อยบางทีไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยก็โดนปิดทางนะปีละกาเนี่ยก็ใครที่มีแฟนเนาะจะได้แฟนในเครื่องแบบอะไรเงี้ยพวกทหารตำรวจอัยการอะไรเงี้ยจะได้พบเนื้อคู่เป็นคนในเครื่องแบบนะหรือว่าอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมีสีอะไรเงี้ยปีละกานะจัดต๊อกปีละกาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานเทวดาเป่าแตเนี่ยเป็นเพราะอะไรมะปีละกาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญทำกุศลนะชอบเข้าวัดจัดทำศาสนาอะไรเงี้ยด้วยชอบทำบุญทำทานแล้วก็จะเสริมดวงปีละกาก็คือว่าไปทำบุญลงศพนะสุขภาพก็จะดีเนี่ยค่ะเป่าแต่แล้วก็นะคนที่อยู่ในลงศพก็ยืนมาเนี่ยนะคะจับไพ่อ่ะเทวดากำลังเป่าแต่แล้วก็มีคนตื่นมาจากหลุมศพมันหมายถึงว่าเราได้เปลี่ยนกับตัวกับใจมาเป็นคนดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือท่านให้ท่านพ้นเคราะห์พ้นกรรมพ้นเวร นะสำหรับปีละกาด้วยนะคะแล้วก็ไปทำบุญลงศพนะศพไร้ญาติมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยดวงก็จะดีนะสำหรับปีละกานะคะทำบุญกับศพไม่มีญาติผ้าดิบอะไรเงี้ยดีนะทำบุญกับพวกสภากาชาติเพราะธงเนี่ยสภากาชาติก็คือให้เลือดบริจาคเลือดก็ดีนะเทวดาจะช่วยท่านแล้วนะบางทีสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะแพ้ภัยตัวเองนะคะปีละกาอุ้ยได้เงินใครเกิดปีละการายงานตัวด่วนได้เงินน่ะพรุ่งนี้ถูกหวยแล้วปีละกาใครเกิดปีละกามั้งคะพรุ่งนี้บอกตรงพรุ่งนี้ถูกหวยนะไม่เชื่อหมอยหน้าหรอก็นี่ไงเนี่ยตั้งแต่หยิบไพ่24มาเนี่ยมืออ่ะปีละกาเนี่ยมือจากสวงสวรรค์นะคะกำลังยื่นออกมาจากหมอกเมฆอะค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็มีเงินอยู่บนมือจากสวงสวรรค์มันเป็นเพราะอะไรไหมที่คุณได้เงินจากโชคลาภถูกหวยเป็นเพราะว่าคุณนะชอบให้ทานและคุณชอบทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะประทานเงินและโชคลาภมาให้คุณนะคะเป็นเพราะบุญเก่าของปีละกานะเนี่ยใครเกิดปีละกาเนี่ยจะมีโชคมีลาภนะไม่พวกเนี้ยจะได้เงินก้อนถูกหวยนะเนี่ยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาว่าหมอหน้าดีตอนไลฟ์12ราศีถ้าไม่ถูกอ่ะจริงๆเพราะอาจารย์ดูดวงคนมาเยอะแล้วนะเนี่ยคือคุณจะมีโชคมีลาภเลยอ่ะแล้วใครที่แบบ
กำลังปิรการนะรอขายที่ดินอยู่เนี่ยนะคะรอเป็นนายหน้าบางคนอยากจะทำงานถามอาจารย์ตลอดอาจารย์ทำอะไรจะรวยดีคะคำถามนี้มันเยอะนะคือไอ้ทำอะไรจะรวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของคนด้วยนะบางคนทำเหมือนกันแต่ไม่รวยจริงๆมันขึ้นอยู่ดวงใครถูกชะลอกับอาชีพอะไรด้วยบางคนจับพัดจับผูทำบางสิ่งบางอย่างจะมันรวยอะรวยไม่ทันตั้งตัวอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เขาทำมาด้วยนะคนเรามันบุญวาสนาไม่เท่ากันอะบางคนทำแทบตายเลยก็ไม่รวยอะค่ะบางคนน่ะทำนะทำแทบตายเลยแต่ไม่รวยอะค่ะคืออาจารย์น่ะดูดวงคนมาเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนคนเลยบอกตรงๆนะว่าดูดวงคนมาเยอะมากมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแล้วก็ชะตาของคนคนนั้นด้วยว่าเขาอะดวงเขาทำมาอย่างนี้บางทีเขาไม่ต้องเหนื่อยนะบางคนเขาหยิบจับนิดหน่อยอะไรเขาก็เป็นเงินแล้วอะค่ะเพราะว่าบุญที่เขาทำจากชาติปังก่อนด้วยนะคะคือทำให้เขามีเงินขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าปีละกาอยากรวยไหมถ้าปีละกาอยากรวยอะก็ทำธุรกิจพวกในหน้าในหน้าค้าที่ดินอะคุณเชื่อไหมธุรกิจในหน้าค้าที่ดินเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ดวงคนนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะรวยเหมือนกันนะคะขอย้ำดวงปีละกาอันนี้ดวงปีละกาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผู้ชายผู้หญิงเขาจะกำลังถือโฉนดแล้วก็เอาไปให้ในหน้าก็คือว่าปีละกานะถ้าคุณว่างงานอยากจะทำอาชีพเสริมคุณไปเป็นในหน้าขายที่ดินขายอสังหาขายบ้านเป็นตัวแทนเขาอะคุณก็มีแนวโน้มนะว่าดวงคุณไปได้นะนะคือโดยภาพรวมนะปีละกานะคะโดยภาพรวมเลยจัดด็อกกับเงินจะได้โชคได้ลาบจากบุญเก่าที่คุณทำไว้นะคะจะถูกหวยมีโชคมีลาบพรุ่งนี้หวยออกแล้วจะมีโชคมีลาบจากบุญวาสนาเก่าใครรองานไว้จะได้งานทำใครทะเลาะกับสามีทะเลาะกับผัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดแบบตลกชิวๆนะคะก็จะคืนดีกันโกรธกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคืนดีกันเข้าใจกันทำความเข้าใจนะแฟนท่านก็จะกลับมาง้องอนท่านเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆนะคะบางทีกินอะไรนิดหน่อยก็กินไม่เหมือนกันก็งอนกันแล้วค่ะปีละกาบางคนสั่งอาหารฉันอยากกินอย่างนี้เธออยากกินอย่างงู้นนะคะทะเลาะกันเรื่องนิดๆหน่อยๆอะค่ะไม่มีอะไรมากมายค่ะชีวิตคู่ความคิดไม่ตรงกันจูนกันไม่ได้อะค่ะเนี่ยค่ะปีละกาก็ดวงดีแล้วนะก็ยินดีด้วยสำหรับปีละกาเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคอะไรดีอะเลขอะไรคะ59ปีละกาเลขนำโชค59นะคะก็เดี๋ยวเราต่อเนาะสำหรับปีจอนะพอดีเดี๋ยวก็จะนอนกันแล้วนะคะแต่อาจารย์นอนดึกอาจารย์นี้ควรจะหลับก็เที่ยงคืนนะคะเพราะว่านั่งทำนู้นทำนี้นั่งสมาธิกว่าจะเสร็จก็หลับเที่ยงคืนทุกวันนะคะต้องนั่งสมาธิก่อนเข้านอนเป็นเวลา1ชั่วโมงทุกวันนะคะแล้วก็นั่งไปภาวนาพุทโธไปจนหลับอะค่ะจนจิตว่างจริงๆเลยอะเนี่ยกิจวัตรประจำวันของวันนี้นะคือนั่งสมาธิต่อไปนะคะปีจอนะคะปีจอเดี๋ยวมีใครจะถามอะไรหมอนี่หน้ามั้ยคะท่านที่เกิดปีจอนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บคือใครจะคอมเมนต์ปีจอจะถามอะไรได้เลยนะคะเจ๊บอกน้ำคิตตี้ค่ะสีชมพูก็ปีจอเดี๋ยวดูด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะเนี่ยก็ปีจอนะเดี๋ยวอาจารย์ดูได้ไพ่พระพิฆเนศนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวปีจอแล้วก็ไปปีมะโรงนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ1นาทีนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ความงามของหมอนี่นั่นเองนะคะเป็นสบู่หน้าขาวแบรนด์สวยๆนะคะแล้วก็มีสเต็มเซลล์นะ
หน้าเด้งหน้าเด็กนะคะเนี่ยค่ะใช้เองอะค่ะหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าขาวสเต็มเซลล์นะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะภาษาไทยต่อค่ะปีจอเดี๋ยวไปปีมะโรงเลยนะคะคุณหมอหยิบมา10ใบนะคะสำหรับปีจอสำหรับปีจอปีจอนะคือโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมเนี่ยปีจอเนี่ยนะคือสุขภาพอะไรของท่านเนี่ยนะสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสุขภาพเนี่ยคือแบบจะเจ็บป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลาพักงอนพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การค้าขายในช่วงต้นเดือนของปีจอเดือนพฤษภานะก็อาจจะลูกค้าน้อยนิดนึงสำหรับปีจอนะคะเนี่ยค่ะสุขภาพก็ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะเกี่ยวกับพวกเจ็บกระดูกหมอนรองหลังอะไรอย่างเงี้ยปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีจอด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยใครที่ไปสมัครงานข้าราชการนะพวกทำงานพวกศาลยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมบางคนถ้าปีจอมีเรื่องมีราวคดีความขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะชนะนะคือศาลจะตัดสินว่าท่านจะชนะคดีความสำหรับปีจอด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็บางคนไปสมัครงานเกี่ยวกับพวกศาลจังหวัดผู้พิพากษาอัยการอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้งานทำแล้วก็บางคนที่รอนะทำงานเงินเดือนจะขึ้นนะสำหรับปีจอนะคือเงินเดือนท่านจะขึ้นด้วยแล้วก็การลงทุนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีขึ้นประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะฮะปีจอการลงทุนเนี่ยไปสมัครข้าราชการนะก็จะได้นะไปสมัครสอบบรรจุข้าราชการจะได้งานทำปีจอแล้วก็พระราหูเนี่ยก็ปีจอจะโดดเด่นในเรื่องของนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะปีจอเป็นสินค้าจากเมืองนอกอะค่ะมาขายในประเทศไทยอ่ะดีแล้วก็พระราหูนี่ก็เป็นพวกใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงอยู่วงการบันเทิงอะไรเงี้ยจะดังจะมีชื่อเสียงนะมีโอกาสเดินทางไปโกอินเตอร์ต่างประเทศด้วยสำหรับปีจอที่เป็นดารานักแสดงนะไปออกฮอลลีวูดไปออกเพลงค่ายเทปอะไรก็จะดังสำหรับปีจอนะคะพ่อแม่สรัสวตีดิดพินนะคะสำหรับปีจอก็ธุรกิจเกี่ยวกับพวกความงามอะไรจะโตนะสำหรับปีจอนะคะธุรกิจความสวยความงามท่านจะโตนะคะสำหรับปีจอแล้วก็บางเคสก็จะไปลดน้ำหนักนะไปเรียนโยคะไปออกกำลังกายแล้วบางคนก็ทำธุรกิจพวกสปาร้านอาหารร้านความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยดีนะสำหรับปีจอแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีบางคนก็ไปเรียนนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยการแสดงร้องรำทำเพลงเป็นนักเรียนก็สมัครติดสำหรับปีจอนะคะเกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับพวกนาฏศิลป์นะคะแล้วก็เป็นบางคนไปออกค่ายเพลงค่ายเทปท่านก็จะดังมีชื่อเสียงนะคะสำหรับดาราอะไรเงี้ยปีจอแล้วก็ขายกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้หญิงอะไรดีนะปีจอเกี่ยวกับทำนี้เกี่ยวกับผู้หญิงอะดีที่สุดเลยปีจอนะแล้วก็อุปสรรคนะปีจอก็มีโอกาสนะพาครอบครัวค่ะไปเที่ยวทางน้ำทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยในช่วงของตั้งแต่ครึ่งปีไปอ่ะเนี่ยไปเที่ยวกันอ่ะที่มีน้ำมีทะเลอย่างเงี้ยเดินทางไกลด้วยพาครอบครัวไปเลยค่ะแล้วปีจอเนี่ยปัญหาที่ท่านเจอค่ะมันจะคลี่คลายด้วยนะคะสิ่งต่างๆอะไรที่ว่ามันติดมันขัดมันก็จะดีนะสำหรับปีจอแล้วก็ครอบครัวของพระศิวะเจ้ากับพระนารายณ์นะปีจอก็คือว่าอาจจะต้องมีการงานอะไรเงี้ยจะต้องมีแบบมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเนาะในเดือนพฤษภาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะคลี่คลายนะสำหรับปีจอแล้วก็ใครรอเงินอยู่ใครจะไปกู้เงินก็จะได้เงินกู้นะสำหรับปีจอด้วยนะคะการลงทุนบางคนปีจอคิดว่าจะลงทุนทำธุรกิจด้วยนะในเดือนพฤษภาเนี่ยมีแนวโน้มจะค้าจะขายอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่จะขายอะไรดีนะบางคนปีจอนะก็จะลงทุนทำธุรกิจของตัวเองนะคะปีจอนะคะแล้วบางคนไปซื้อหุ้นไว้
หรือว่าเล่นหุ้นเล่นอะไรเงี้ยจะได้เงินปันผลนะบางคนก็จะได้เงินจากธนาคารที่เราไปฝากไว้ซื้อพันธบัตรอะไรอย่างเงี้ยกองทุนหุ้นน่ะนะแล้วก็เนี่ยค่ะพระแม่สรัสวดีเนี่ยคือธุรกิจความงามจะถูกชะโลกสำหรับปีจอมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ก็หาเวลานะคะไปพักผ่อนไปร้องเพลงไปคลายเครียดก็จะดีนะสำหรับปีจอแล้วก็ช่วงนี้บางเคสนะคะปีจอก็จะมีการไปทำศัลยกรรมไปผ่าตัดกรีดจมูกกรีดตาทำปากฉีดโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์อะไรของท่านแล้วก็ปีจออยากจะสวยช่วงเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าอยากสวยอยากลดน้ำหนักอยากหุ่นดีอยากดูดีอ่ะคืออยากจะสวยในสายตาของคนอื่นด้วยนะปีจออยากจะทำตัวให้สวยขึ้นนะคะคุณก็จะดูดีขึ้นด้วยค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณอ้วนนะปีจอคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับปีจอนะคะคุณอยากจะลดน้ำหนักคือปีจอมีความคิดว่าอยากผอมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็จะลดน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยปีจอนะแล้วก็การงานจะดีเด็กนักเรียนนะถ้าคุณมีลูกอยู่อะค่ะปีจอก็ดีใจด้วยนะอาจารย์จะมาก็มีความหมายว่าลูกคุณจะได้เกรดคะแนนดีในเทอมนี้ด้วยนะคะปีจอคือเด็กคนนี้จะเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กที่มีความรู้เนี่ยเป็นเด็กที่ขยันเรียนดีอะค่ะแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะคะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กมีคุณนะแล้วก็ปีจอนะใครเกิดปีจอก็ไปกับขอพรพระพิฆเนศความสำเร็จในหน้าที่การงานหรืออะไรที่มันติดขัดจะดีนะคะเนี่ยไปขอพรต่อองค์พระพิฆเนศนะพระพิฆเนศถือไม้เท้าเนี่ยการงานคุณก็จะดีสมัครงานอะไรเงี้ยจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับวงการแสดงอะไรเงี้ยดีนะสรุปเลยปีจอก็คือว่าไพ่ปิดท้ายเลยค่ะเป็นไพ่ของพระพิฆเนศนะคะอาจารย์แนะนำว่าควรไปกราบไหว้ขอพรต่อพระพิฆเนศนะคะปีจอก็ดวงท่านจะดีนะเดี๋ยวเลขนำโชคเลขนำโชคนี่ค่ะไปทำบุญไปถวายเทียนนะปีจอดวงจะดีนะคะไปถวายเทียนนะชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยสิ่งต่างๆอุปสรรคที่เข้ามามันจะดีขึ้นไปถวายเทียนนะคะบริจาคค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายพวกแสงไฟอะชีวิตคุณก็จะสว่างสดใสพยายามถวายเทียนเยอะๆนะอะไรที่มันมืดมันบอดมันก็จะดีขึ้นนะคะปีจอแล้วก็เลขนำโชคค่ะเลข29นะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะเปิดดวงปีต่อไปปีมะโรงเนาะมีใครเกิดปีมะโรงมั้ยคะก็เดี๋ยวจะได้นะเกิดปีมะโรงจะดูไพ่24เนาะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรมีคุณ ARTHORN ก็ถามว่าหวยออกจะถามว่าเลขอะไรแล้วบอกหวยออกเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวมาปีสุดท้ายแล้วนะคะปีมะโรงพรุ่งนี้คุณหมอก็จะไลฟ์สดนะคะเปิดดวงของ12ราศีนะคะประจำเดือนพฤษภาคมก็เดือนนึงคุณหมอก็จะไลฟ์3ครั้งนะคะ12ลักษณะ12นักษัตร12ราศีแล้วคนเกิด7วันนะคะก็เข้ามาชมฟรีกันนะคะแล้วก็ให้ถามฟรีท่านละ1คำถามนะเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตสำหรับปีมะโรงเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็จะนอนกันแล้วก็ขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์หมอยหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะเปิดดวงฟรีให้ท่าน1คำถามฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะคุณหมอยหน้าทำรายการการกุศลนะคะพอพี่กันนี้พยากรไม่ได้เงินอะไรค่ะคืออยากทำค่ะจะได้ช่วยเหลือแฟนๆนะเป็นการกุศลนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำด้วยนะคะสำหรับ1นาทีนะคะก็เป็นแบรนด์ความงามของหมอยหน้าเองค่ะแบรนด์สวยๆนะคะแล้วก็มีเป็นสเต็มเซลล์หน้าขาวหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะก็รักษาฟ้ากะเป็นแบรนด์ของหมอยหน้าเองนะคะมีอย.ทุกตัวเข้าไปดูที่เว็บไซต์ sweetcom นะคะก็เดี๋ยวเราต่อปีมะโรงเนาะก็จบละก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็จะทำต่อไปถ้ามีคนดูเยอะนะคะมากขึ้นปีมะโรง
นาะก็ดูไพ่24กันนะคะพี่มาลงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะพี่มาลงเนี่ยอาจารย์ก็เสริมดวงนะเนี่ยเนี่ยกำไรนะแหวนนะคือใส่เสริมดวงนะก็มีโชคมีลาบอ่ะอืมแล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าหมอยหน้าเนี่ยประสบการณ์อ่ะก็คือจะติดต่อกับพระพิฆเนศได้นะหน้าต่อปีมะโรงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็จะพักผ่อนกันแล้วเนาะหมอยหน้าก็นอนประมาณเที่ยงคืนทุกวันนะปีมะโรงโอ้โหปีมะโรงใครปีมะโรงมึงเนี่ยอาแถมปีจองให้หน่อยค่ะเข้ามาพอดีเลยคุณแถมปีจองให้หน่อยค่ะชื่ออะไรคะคุณอมรรัตน์คุ้มกลางดอนอ่ะจะถามอะไรหมอนีน่าดิให้หนึ่งคำถามเขียนพิมพ์คอมเมนต์ใต้ Facebook Live หน่อยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้หนึ่งคำถามฟรีนะคะปิดท้ายปีจอแล้วก็เข้ามานะก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะคุณอมรรัตน์จะถามอะไรหมอยหน้าอาจารย์จะตอบฟรีหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของอาจารย์ด้วยนะคะก็ถ้าอยากจะถามอะไรก็หนึ่งคำถามนะคะสำหรับปีจอนะอาจารย์แถมให้ถามในเรื่องของสุขภาพค่ะโชคลาภถามว่าพรุ่งนี้หนูจะถูกหวยไหมคะอาจารย์ ใช่ไหมอ่ะได้เดี๋ยวขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะก็คุณอมรรัตน์นะก็ถามอาจารย์ว่าสุขภาพโชคลาภหนูจะดีไหมคะอาจารย์นี่นะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของคุณอมรรัตน์นะคะหยิบไพ่24ขึ้นมานะคะว่าพรุ่งนี้ที่ตั้งใจว่าถามอาจารย์ว่าหนูจะมีโชคลาภไหมขอเป็นตัวแทนนะคะถ้าอาจารย์หยิบยังไงก็คือออกมาอย่างนั้นนะอาจารย์ไม่พูดโกหกลูกค้านะถ้าพรุ่งนี้มีโชคมีลาภจริงนะหยิบมาจะต้องได้เป็นเงินขึ้นมานะแต่ถ้าอาจารย์หยิบขึ้นมาแล้วมันดาบขึ้นน่ะแสดงว่าคุณไม่มีโชคมีลาภนะคะอันนี้เอาตามไพ่นะเพราะไพ่24นี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ไพ่พระพิฆเนศโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของคุณอมรรัตน์นะถามเรื่องโชคลาภสุขภาพสุขภาพนี่หมายถึงว่ามีโรคประจำตัวหรือไงฮะสุขภาพจะหายไหมใช่ไหมตอนนี้เจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ข้างใต้หน่อยนะคะถ้าเจ็บป่วยอยู่จะถามว่าจะเจอหมอรักษาหายไหมก็เดี๋ยวอาจารย์ตอบเรื่องโชคลาภก่อนละกันเนาะขอหยิบ3ใบนะเป็นตัวแทนคุณอมรรัตน์กันว่าพรุ่งนี้หนูจะถูกหวยไหมก็ถามอาจารย์ความดันค่ะตอบอาจารย์ว่าความดันค่ะอ๋อจะหายไหมโอเคนะโอเคโอ้โหขึ้นมาก็4เหรียญเลยอ่ะคุณอมรรัตน์ช่วงนี้คุณแบบอยากได้เงินน่ะอ๋อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะความดันสี่เหรียญเนี่ยจริงๆด้วยโอ้โหคนให้หัวเลยค่ะคือไพ่ไม่มันตรงอะฮะเนี่ยคือหมายถึงว่าสุขภาพคุณอมรรัตน์ไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยค่ะอาจารย์หยิบไพ่มาเนี่ยคนห้อยหัวคือเจ็บป่วยอ่ะยังไม่สบายแล้วก็ช่วงนี้ความดันขึ้นเบาหวานขึ้นด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องระมัดระวังมันจะเกี่ยวข้องกับพวกความดันเบาหวานแล้วก็พวกมดลูกอ่ะนะช่วงเนี้ยก็อย่าทำอะไรหนักๆนะคะเนี่ยบางทีหน้ามืดเป็นลมนะคุณอมรรัตน์เนี่ยต้องระมัดระวังหน้ามืดเป็นลมนะล้มหัวขามำอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณหน้ามืดวูบเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยเพราะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดาบขึ้นแทงหลังคุณนะ10อันเนี่ยสุขภาพคุณไม่ดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยดาบแทงเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็สุขภาพเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงเนี้ย10ดาบขึ้นคือมันต้องมีการพักฟื้นสักระยะหนึ่งนะคะทางที่ดีก็ควรจะต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันอยู่ในระหว่างของการฟักฟื้นตัวด้วยแล้วก็อย่าทำงานหนัก
แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็อย่าเครียดอะค่ะถ้าเกิดว่าเครียดเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอีกเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ต้องไปทําบุญกับโลงศพหน่อยนึงเพื่อการเสริมดวงนะแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็คือว่าจะต้องไปถวายสังฆทานชุดใหญ่อะค่ะให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรตามมาแล้วค่ะแล้วก็โชคลาภอะมันเหมือนว่ามันยังมันดาบมันอันเยอะอะค่ะเนี่ยดาบมันเยอะมันก็ยังเขาว่ายังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะดาบมันเยอะเดี๋ยวจันลองหยิบอีกว่าสุขภาพเนี่ยมันดาบมันขึ้น2อันแล้วนะว่าจะหายไหมนะคืออาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะเพราะไพ่24มันจะขึ้นอดีต7ไม้หา7เหรียญถ้าช่วงงามเนี่ยมันมาอาจจะมาจากงานที่คุณทํามากกว่าเนี่ยหรือว่างานจากน้ำพักน้ำแรงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโชคลาภมันจะเป็นมาในเรื่องของเงินตกเบิกค่ะเงินค่ารักษาพยาบาลมันจะมาแบบนั้นมากกว่าค่ะหรือว่าเป็นเงินจากประกันสังคมที่คุณทำไว้อะไรเงี้ยมันจะได้เป็นเงินจากการทำงานที่คุณเขาจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลที่คุณทำงานไว้ค่ะเงินประกันสังคมหรือว่าเงินค่ารักษาตัวมันจะได้มาเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะมันเหมือนว่าเป็นทุกขลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอาจารย์หยิบมาแล้วดาบมันเยอะอาจจะหยิบให้อีกใบหนึ่งว่าจะหายไหมเนาะอ๋อทีนี้มันขึ้นมา The Lover เทวดาคือมันมีแนวโน้มนะถ้าสุขภาพคืออาจจะเริ่มดีขึ้นเนี่ย The Lover คือมันหมายว่ามันจะมีเทวดามาเป่ามนต์เนี่ยคือว่าเนี่ยจากหน้าภัยเนี่ยเทวดาองค์นี้กำลังมาปัดเป่าทุกโศกโรคภัยที่คุณมีอยู่นี่พูดจากหน้าไพ่นะคะไม่ได้มโนนะคืออาจารย์พูดจากไพ่ที่เห็นอยู่นะคะคุณอมรรัตน์ว่ามันขึ้นมาเป็นดาบ10ดาบโอ้มันขึ้นมาดาบเยอะอะค่ะคือสุขภาพไม่ดีจริงๆอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ย The Lover คือเทวดานะเขากำลังขึ้นมาเป่ามนต์ให้หมายถึงว่าสุขภาพที่คุณเป็นอยู่มันน่าจะดีขึ้นแต่คุณต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้นะอย่าเพิ่งทำงานหนักแล้วก็ดูแลอย่านอนดึกแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะว่าบางทีคุณกินอาหารไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นพวกระบบลำไส้ของคุณด้วยมีปัญหากินอาหารแล้วก็อย่ากินรสเผ็ดเกินไปให้เน้นอาหารอุ่นๆร้อนๆอย่างน้ำก็เช้ามาก็อย่าทานน้ำเย็นนะคะอาจจะก่อนนอนคุณอาจจะต้องทานเป็นน้ำขิงร้อนๆก่อนนอนนะมันจะทำให้สุขภาพคุณสมดุล นะคะเป็นพวกน้ำขิงสักร้อนๆหรือว่าเป็นชาร้อนสักแก้วก่อนนอนทุกวันจะทำให้ระบบหมุนเวียนทางเลือดคุณดีขึ้นนะคะก็จะแนะนำเพราะว่าพวกน้ำชาน้ำขิงเนี่ยมันจะไปไล่เลือดลมมาไปไล่เลือดลม